ียกมาเพราะตอนเรียนนวดอ่ะมันจะต้องใช้เยอะเออถอยออกมาอ๋อทางไอทีจะถอยนั้นออกมาใช่ไหมลูกอ่ะโอเคงั้นไอทีขยับออกมาอ่าขอบคุณนะคะไม่ได้พี่จุ้ยเขามัดไว้เอาผ้าออกนิดนึงลูกช่วยกันนิดนึงรอแป๊บนึงนะพี่ฝนนะได้ค่ะแต่ข้างหลังเห็นไหมคะถ้าไม่เห็นขยับมาข้างหน้าของก็ได้ค่ะภาคทฤษฎีเนี่ยมันอาจจะต้องให้ทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะเพื่อปรับความรู้พื้นฐานอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ฝนข้างหลังขยับไม่เป็นไรค่ะข้างหลังซ้ายหันนี่จอนี้เออซ้ายหันฝั่งนี้หันมาทางนี้ใครไม่เห็นหันฝั่งนี้โอเคไหมหันทางนู้นได้อ่าโอเคไหมคะเออโอเคไหมพี่กลัวคอเคล็ดไม่ใช่เลยลูกๆเออหันมาทางนี้ได้อ่าหันมาทางนี้ได้หันทางนู้นได้เนาะโอเคเนาะลงตัวเพอร์เฟคมากค่ะไอทีออกได้ไหมหรือเอาไว้อย่างนี้เอาแล้วแต่เอาที่สบายใจไม่ต้องเลื่อนก็ได้โอเคงั้นก็บ่ายนี้นะคะเราจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองก่อนนะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวตอนลงแพ็กทีเดี๋ยวจะแนะนำวิทยากรอีกทีนึงเป็นกลุ่มแต่นี้ขอแนะนำพี่ฝนก่อนนะคะป้ายชื่อพี่ฝนอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่นี่ค่ะอ๋อค่ะมองไม่เห็นว่านะคะก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากโรงพยาบาลพูนพินนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ในหนังสือที่เป็นการนวดกระตุ้นกดตรงเนี้ยเราก็ได้มาจากพูนพินนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณถาปณีศรีรัมนะคะจากโรงพยาบาลพูนพินนะคะที่จะมาพูดตอนบ่ายนี้1ชั่วโมงแล้วก็เป็นผู้นำในการที่จะกดจุดก่อนนะคะตอนบ่าย2นะคะเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะผู้เข้าร่วมประชุมนะคะเดี๋ยวแรกเริ่มต้นนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันนะคะนางสาวถาปณีศรีล้ำนะคะแพทย์แผนไทยปฏิบัติการนะคะเป็นหัวหน้างานของที่โรงพยาบาลพุนพินของกลุ่มการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะพาทีมนะคะในส่วนของโรงพยาบาลพุนพินแล้วก็น้องๆในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้เรียนการนวดกระตุ้นการกลืนใบหน้าเบี้ยวและพูดไม่ชัดแล้วนะคะตอนนี้ตัวในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองขยายทุกพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์รพช.แล้วก็ในรพสต.จะตามมาส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าวันนี้นะคะความรู้ที่ให้ไปเนี่ยอาจจะสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถกลับไปนะคะทำคนไข้ในส่วนนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะขอแนะนำน้องๆ นะคะที่มาจากในทีมอีกทั้ง4คนนะคะที่มาช่วยในทีมในวันนี้จะเป็นอาจารย์ภาคสนามในส่วนของการกดนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามาเรียนแล้วค่ะตอนที่เรียนเดี๋ยวจะมีอาจารย์ประจำกลุ่มนะคะถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่กดเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะโดนลองกดดูนะคะในจุดที่เป็นจุดไฮไลท์ของเราในส่วนของสุมนาชิวหาสะดมนะคะจะรู้เลยว่ามันแตกต่างอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถกลับไปทำในพื้นที่ของตัวเองได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวน้องๆที่เหลืออีกประมาณ4ท่านนะคะน้องๆคะน้องบาสน้องฟางอยู่ไหนกันหมดคะมาดูด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะโอเคแนะนำทั้งหมดก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องบาสนะคะแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพุนพินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปรบมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องฟางนะคะชื่อณัฐาพรลั่นศิลป์นะคะจากโรงพยาบาลพุนพินค่ะโอเคสวัสดีค่ะชื่อยุ้ยค่ะแพทย์แผนไทยสุริมาปานองคำแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลบ้านตาขุนค่ะบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่สวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะมาจากโรงพยาบาลเกาะสมุยค่ะเกาะสมุยใครอยากไปเที่ยวเกาะสมุยบอกเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องๆนะคะซึ่งเป็นผลผลิตมาจากของที่โรงพยาบาลพุนพินเองนะคะก็พอพี่มีงานวิทยากรส่วนใหญ่ก็จะพาน้องๆหนีไปมาด้วยกับที่โรงพยาบาลอื่นๆนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาเรามาทำงานเงี้ยค่ะพอเรามีผลลัพธ์ที่มีความเป็นเบสแพคทิสได้เราสามารถไปใช้ในพื้นที่ของเราแล้วก็พื้นที่อื่นๆได้ด้วยนะคะอันนี้อยากสอบถามก่อนว่าที่ทั้งหมดที่มานี่คือทุกจังหวัดถูกไหมคะอันนี้พี่อยากรู้จักว่า
ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่มาทุกจังหวัดเนี่ยมีที่ไหนที่เป็นมี IMC base กับวอร์ดแล้วยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมคะจะได้ดูว่าแบบครึ่งนึงมียกสูงๆหน่อยค่ะดีที่จะได้ดูไม่ถึงครึ่งไหมคะไม่ถึงครึ่งนึงเนาะอันนี้แสดงว่า วัตถุประสงค์ของวันนี้ที่กลับไปสามารถกลับไปทำได้อีกด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ในวันพรุ่งนี้มีการบรรยายในส่วนของขั้นตอนแล้วก็พูดง่ายๆว่าความสำเร็จที่คุณพินได้มาพี่จะได้รู้ว่าอ๋อแสดงว่าน้องกลุ่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้มี IMC ไม่ได้เข้าถึง IMC base หรือ ward ที่ถูกไหมคะจะได้ตรงตามจุดประสงค์ด้วยเนาะคราวนี้มีที่ไหนที่เคยเรียนกับพี่ไหมคะถามก่อนของที่โรงพยาบาลคุณพินมีไหมคะชูมือให้ดูหน่อยยังไม่มีใช่ไหมคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มในส่วนของการบรรยายการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวขอโชว์สไลด์ขึ้นก่อนนะคะแป๊บนึงวันนี้ก่อนพี่ขึ้นบรรยายนะคะมีโรงพยาบาลโพนทองนะคะซึ่งเป็น FC นะคะมาขอเกี่ยวกับแบบบันทึกนะคะในนี้จะไม่มีแบบบันทึกให้นะคะในส่วนของตัวโรงพยาบาลพุนพินเองถ้าเกิดใครอยากได้หรืออะไรก็เดี๋ยวมาขออีกทีนะคะเพราะมันเป็นขั้นตอนอีกส่วนนึงนะคะในการแบบบันทึกการไปบันทึกข้อมูลการคีย์ข้อมูลหรือแม้แต่ตัวชีวัดเองนะคะจะมีอีกส่วนเนาะอันนี้ก็เห็นไหมคะของนี้เห็นเนาะโอเคโอเคต้องตีพบอันนี้เอาออกได้ไหมลูกแถบเนี่ยเก็บได้ไหมแถบเนี่ยซ่อนตรงไหนลูกซ่อนเนี่ยอ๋อโอเคซ่อนตรงไหนได้ไหมโอเคได้ค่ะก็จะเข้าสู่การบรรยายนะคะก็จะเป็นภาคทฤษฎีประมาณ1ชั่วโมงนะคะการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะพี่จะบรรยายเป็น2ภาคส่วนด้วยกันนะคะภาคส่วนที่1เนี่ยก็จะเป็นการนวดฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีภาวะกลืนลำบากนะคะที่เป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนได้เห็นในสมุดเล่มสีฟ้าใช่มั้ยคะของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่อยู่ในคู่มือนะคะในส่วน2คือการนวดในส่วนของใบหน้าเบี้ยวนะคะหรือว่า facial palsy นะคะในผู้ป่วยระยะกลางนะคะในส่วนที่3คือการนวดพูดไม่ชัดนะคะซึ่งเน้นที่การดึงลิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเราเสกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็หลักการในการจ่ายยาสมุนไพรเบื้องต้นแล้วก็ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางในเบื้องต้นเพื่อปรับความเข้าใจให้เท่ากันก่อนนะคะในการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางเนี่ยเขาให้คำนิยามไว้นะคะดังต่อไปนี้นะคะในคู่มือสมรรถภาพของ Service Plan นะของ IMC นะคะก็คือผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกนะคะพ้นจากระยะวิกฤตและมีอาการคงที่แปลว่าคนไข้เคสนี้ค่ะต้องพ้นจากระยะวิกฤตก่อนถูกไหมคะซึ่งมีอาการคงที่คือ Vital Sign มันยังคงที่นะคะแต่นะคะยังมีความผิดปกติของร่างกายอยู่บางส่วนนะคะและมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันหรือค่า ADL นั่นเองถูกไหมคะอันนี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์และทีมสหวิชาชีพซึ่งวงเล็บว่าทีมสาวชาชีพเนี่ยมันจะเป็น multidisciplinary team นะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ้นจากระยะวิกฤตจนถึง6เดือนนะคะตั้งแต่ในโรงพยาบาลชุมชนเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายจิตใจในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและลดภาวะพิการทุพพลภาพนะคะรวมไปถึงการกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะส่วนนี้เนี่ยค่ะพอเรามาขยายความทั้งหมดของ intermediate care เดี๋ยวเราจะได้เห็นข้อมูลเป็นก้อนนะคะว่ามันอยู่ในระยะส่วนไหนนะคะคราวนี้พอเรามาดูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย multidisciplinary team ที่ของถ้าพี่จะไม่ผิดจะเป็นของกรมการแพทย์นะคะที่เคยให้ไว้เนี่ยมันจะมีในส่วนของโรงพยาบาลแต่ละระดับนะคะว่าเราต้องไปเช็คก่อนว่าโรงพยาบาลเราเป็นระดับไหนต้องมีองค์ประกอบของ workforce ของแต่ละวิชาชีพอะไรบ้างซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะไม่มีแพทย์แผนไทยนะคะเราก็จะได้เติมแพทย์แผนไทยไปในส่วนนั้นส่วนใหญ่ถ้าโรงพยาบาลของพี่เป็นโรงพยาบาล60เตียงโรงพยาบาลพินเป็นโรงพยาบาล60เตียงนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคราวนี้พี่ต้องเช็คลิสต์ตาม F2 อ่ะนะคะพอมันเป็น F2 เสร็จสิ่งที่ต้องมีคือนักกายภาพเห็นไหมคะต้องมีในส่วนของพยาบาลฟื้นฟูที่อบรม5วันแล้วก็เภสัชกรนะคะแค่นี้เลยถูกไหมคะ
คราวนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทีมสาวชาชีพด้วยเราสามารถเติมเต็มในการให้บริการคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยระยะกลางได้เพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยจึงมีความจำเป็นในการเติมเต็มในระบบส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูแล้วอะค่ะในส่วนของการดูแลเนี่ยถ้าเกิดเป็นใน Doctor Order Sheet อันนี้นะคะเป็นของส่วนกลางของคู่มือการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยระยะกลางของ Service Plan ที่ออกมานะคะตั้งแต่ปี2512เนี่ยก็พบว่ามันจะมี Notify ของแพทย์แผนไทยอยู่แล้วแปลว่าแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่แพทย์ต้องคอนซัลท์นะคะคราวนี้เราสามารถเอาส่วนนี้ไปคุยกับแพทย์ได้มันจะมีคำถามอยู่คำถามนึงที่หลายๆคนถามพี่ว่าทำไมแพทย์แผนไทยถึงเข้าไปดูแลผู้ป่วยระยะกลางในวอร์ดได้ของพี่ก็คือเนี่ยค่ะพี่เอา1อาจจะเอา standing order อันสิ่งเนี้ยไปว่ามันต้องจำเป็นต้องให้แพทย์คอนซัลท์นะนอกจากกายภาพแล้วโภชนากรแล้วหรือว่าจิตเวชแล้วต้องคอนซัลท์แพทย์แผนไทยด้วยนะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพูดให้ถึง key to success ว่าทำไมคุณพินถึงเข้าไปได้แล้วก็ไปแนะนำโรงพยาบาลอื่นๆก็สามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้พอเรามาดูนะคะในถ้าเกิดเราไปดูในแนวทางการจัดการพยาบาลของผู้ป่วยระยะกลางนะคะในส่วนของทีมการดูแลผู้ป่วยระยะกลางสตาฟเนี่ยการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางต้องมีการดำเนินงานอย่างสหวิชาชีพนะคะซึ่งประกอบไปด้วยทีมพยาบาลและทีมสาวชาชีพอื่นๆเช่นแพทย์เภสัชกรนะคะกายภาพนักโภชนากรแล้วก็แพทย์แผนไทยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาข้อมูลนะส่วนนี้เนี่ยค่ะไปสามารถไปคุยกับผู้บริหารโรงพยาบาลนะคะว่าสามารถคอนซัลท์ทีมแพทย์แผนไทยได้เพื่อให้แพทย์แผนไทยเข้าไปบริหารจัดการในส่วนนี้ได้นะคะเรามาดูนะคะในส่วนของทำไมถึงต้องเป็นก้อนของ IMC ที่เราจะต้องเข้าถึงนะคะในสมัยก่อนเราจำได้ไหมคะในก้อนนี้ค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะในสมัยก่อนในก้อนนี้ค่ะเขาเรียกว่า stimulate care sense concept นะคะก็คือการบริการแบบไร้รอยต่อสมัยก่อนอ่ะก่อนที่จะมี intermediate care ค่ะเมื่อก่อนคนไข้พอมีอาการเกี่ยวกับเรื่อง stroke หรือเป็นเรื่องผู้ป่วยระยะกลางเงี้ยค่ะใน4กลุ่มโรคคนไข้ที่มีระยะ acute อ่ะจะต้องไปได้รับการดูแลที่โรงพยาบาลศูนย์ใช่ไหมคะของแต่ละจังหวัดหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะได้รับการกลับเข้าไปสู่ที่บ้านเลยถูกไหมคะอันนี้ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่พ้นจากระยะวิกฤตเทียค่ะอันนี้พอกลับไปที่บ้านหรือพ้นจากระยะวิกฤตนิดหน่อยกลับไปที่บ้านปุ๊บคนไข้ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะพวกลองเทอมแคร์ใช่ไหมคะติดเตียงอยู่กับบ้านเลยถูกไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นพาทีฟแคร์ไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะมันเลยทำให้ต้องเกิดอินเตอร์มีเดียตแคร์ขึ้นมาคือการเติมเต็มระบบการบริการของสาธารณสุขให้คนไข้อะค่ะได้รับการบริการในส่วนของอินเตอร์มีเดียตแคร์เพื่อจะฟื้นฟูสภาพก่อนที่คนไข้จะส่งกลับบ้านเพราะฉะนั้นการบริการแบบไร้รอยต่อที่เราพูดถึงเนี่ยแปลว่าก้อนที่เรากำลังทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะก็คืออินเตอร์มีเดียตแคร์ถูกไหมคะเป็นการบริการคนไข้ให้คนไข้เนี่ยค่ะที่มีภาวะพิการบางอย่างสามารถทำให้อาการพิการบางอย่างนั้นดีขึ้นหรือหายได้แล้วก็ให้กลับบ้านเพราะฉะนั้นเวลาก้อนเวลามันเป็น3ก้อนเวลาเราแยกออกจากกันคือคนไข้เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตนะคะหรือว่าระบบฟาสต์แท็กเคยได้ยินไหมคะทุกคนเคยได้ยินระบบฟาสต์แท็กไหมแต่ละจังหวัดจะมีใช่ไหมคะว่าสมมติคนไข้มาภาวะแขนขาอ่อนแรงใช่ไหมคะสักประมาณกี่นาทีก็แล้วแต่สุดท้ายจะส่งจากโรงพยาบาลชุมชนมาที่โรงพยาบาลศูนย์เพื่อรับยา RTPA ใช่ไหมคะถ้าเป็นโรคเลือดสมองใช่ไหมหลังจากได้รับยา RTPA ภายใน3ชั่วโมงถึง 44.5 ชั่วโมงหลังจากนั้นเสร็จแล้วคนไข้จะเข้าสู่พอคนไข้อาการดีขึ้นก็จะเข้าสู่ภาวะ intermediate care ภาวะ intermediate care เนี่ยค่ะต้องนับจากการที่คนไข้อ่ะค่ะพ้นจากระยะวิกฤตคืออาการคงที่ดูได้อย่างไรว่าการคงที่ส่วนใหญ่คุณหมอจะเป็นคนดูนะคะแล้วก็เป็นคนตัดสินอันนี้พอคนไข้อาการคงที่เช่นไวทอลไซด์คงที่บัดเพชเชอร์ที่เพาคงที่ respiratory rate ดีนะคะก็จะเข้าสู่ intermediate care ward นะคะหรือเบดบางที่ก็จะมี2เตียงถูกไหมคะบางที่จะมี2เตียงบางที่จะมีมากกว่า6เตียงขึ้นไปก็จะเป็นวอร์ดนะคะอันนี้พอหลังจากฟื้นฟูนะคะตั้งแต่อาการคงที่จนถึง6เดือนเขาเรียกว่า intermediate care คือผู้ป่วยระยะกลางอันนี้วิธีการคือเราจะทำงานกับกลุ่มนี้ยังไงให้มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้นะคะเสียงในซูมขาดๆหายๆค่ะเดี๋ยวให้ทีมระบบ IT ดูให้ด้วยนะคะค่ะทำยังไงก็ได้นะคะให้คนไข้ในกลุ่มนี้นะคะที่เป็น intermediate care ค่ะได้รับบริการอย่างเต็มที่ซึ่งต้องอาศัยวิชาชีพคือสหสาขานะคะ
พอหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้เมื่อครบ6เดือนแล้วเราจะตัดเข้าสู่ภาวะที่เราจะต้องประเมินอีกครั้งนึงเพื่อจะดูว่าถ้าคนไข้ค่ะมีค่า ADL คือค่ากิจวัตรประจำวันถ้าได้20เต็ม20คนไข้ก็คือ full recoveryไม่ได้เป็นคนไข้ที่เป็น intermediate care ต่อไปแล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดคนไข้ยังมี ADL ที่ประมาณ 11-19 ยังเป็น long term care แปลว่ากลุ่มนี้ค่ะอาจจะต้องฟื้นฟูอีกรอบด้วยซ้ำไปนะคะกับอีกกลุ่มนึงคือคนไข้ที่มีภาวะแย่ลงมากๆอย่างเช่นคนไข้ที่เป็น hemorrhagic stroke ส่วนใหญ่ที่แบบเป็นรอยโรคเยอะๆเป็นอาการเยอะๆมีภาวะเลือดออกเยอะๆฟื้นเท่าไหร่ก็ฟื้นไม่ได้มันจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่าง intermediate care กับ palliative care อันนี้ต้องแยกจากกันให้ดีนะคะก็จะเป็นคนไข้ palliative care เพื่อรอที่คนไข้จะเสียชีวิตถูกไหมคะแต่การเสียชีวิตต้องใช้ระยะเวลา1ปีใช่ไหมที่เขาคาดหวังว่าเวลาเขาได้แอบของ palliative care คราวนี้ทุกก้อนนะคะถ้าเราทำงานได้ดีมันจะเป็น stimulate care concept นะคะเป็นการบริการอย่างไร้รอยต่อเพราะฉะนั้นความสำคัญของ intermediate care คือเราจะบริหารจัดการก้อนนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะถ้าที่วัตถุประสงค์ของที่โรงพยาบาลพุนพินเองเนี่ยเพื่อในการดูแลผู้ป่วย intermediate care นะคะเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการใช้ชีวิตประจำวันก็คือค่า ADL นั่นเองค่ะถูกไหมคะสองก็คือเพื่อลดภาวะบกพร่องที่สำคัญเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูนะคะว่าภาวะบกพร่องที่สำคัญเนี่ยเป็นแบบไหน3ก็คือลดภาวะแทรกซ้อนบางอย่างนะคะที่คนไข้สามารถเป็นได้ในช่วงของ intermediate care ในผู้ป่วยทั้ง4กลุ่มโรคอันนี้ผู้ป่วยทั้ง4กลุ่มโรคมีโรคอะไรบ้างใครทราบบ้างไหมคะตอบช่วยตอบพี่หน่อยค่ะมีอะไรคะโรคหลอดเลือดสมอง spinal cord injury การบาดเจ็บที่ไขกระดูกสันหลังbrain injury ถูกไหมคะการบาดเจ็บที่สมองสุดท้ายโรคอะไรคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ hip fracture ถูกไหมคะแต่ hip fracture แบบว่าไม่อันตรายมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็น close เนาะอันนี้พอเรารู้ทั้ง4กลุ่มโรคเสร็จเนี่ยเราต้องมาเพิ่มสมรรถภาพในการใช้ชีวิตประจำวันให้คนไข้ให้ได้นะคะลดภาวะบกพร่องบางอย่างของเขาให้ได้อีกอันนึงที่พี่ทำงานมาเสมอคือการพัฒนาองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อที่จะเราจะบูรณาการร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพการทำงานของโรงพยาบาลคุณพินเองอะค่ะไม่ได้ทำงานเพียงไม่ได้มีแพทย์แผนไทยเป็นพระเอกอยู่คนเดียวนะคะทุกคนคือพระเอกของแต่ละส่วนเป็นในส่วนของเขาที่ดูแลคราวนี้นี่เดี๋ยวพี่จ๋าอธิบายให้ฟังว่าสัดส่วนเวลาเราแบ่งหน้าที่กันอย่างไรอย่างชัดเจนเก็บวิธีการเก็บอย่างไรอย่างชัดเจนนะคะเป้าหมายส่วนหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆนะคะที่พี่ตั้งไว้เลยเป็นเป้าหมายหลักก็คือเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยมีอาการค่า ADL ดีขึ้นนะคะภาวะบกพร่องที่ดีขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนที่ดีขึ้นทำให้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่มีภาวะกืนลำบากนะคะจะต้องได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะและก็ลดภาวะอุบัติการสำลักนะคะใครทราบบ้างว่าภาวะอุบัติการสำลักอ่ะนำมาซึ่งโรคอะไรได้บ้างคะปอดอักเสบใช่ไหมคะและปอดอักเสบก็นิวโมเนียถูกไหมคะนำมาซึ่งทำให้ผู้ป่วยค่ะสามารถเสียชีวิตได้จากอาการปอดอักเสบได้นะคะอันนี้มันก็เป็นความสำคัญอย่างนึงที่พี่รู้สึกว่าพี่มาทำเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะอันนี้อีกอย่างนึงที่เราทำมาเสมอเลยคือการสร้างเครือข่ายบริการการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางโดยทีมแพทย์แผนไทยนะคะเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนแต่ในปัจจุบันน่ะของพี่มันไม่ใช่เชื่อมแค่โรงพยาบาลสู่ชุมชนและตอนนี้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองอะค่ะผลักดันให้เชื่อมโยงกับทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยอันนี้ก็จะเป็นโจทย์อย่างนึงนะคะที่เป็นเป้าหมายของเรานะคะอันนี้พอเรามาดูเนี่ยใน intermediate care ward นะคะกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลางเนี่ยเราทำอะไรบ้างคราวนี้ที่อยากให้เราเห็นก้อนอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการในการเข้าถึงคนไข้นะคะถ้าเราไปดูเนี่ยจะคล้ายๆกับ HA นึกออกไหมคะตั้งแต่ assessment จนถึง continuous care อันนี้เวลาเราไปคุยกับวิชาชีพเราจะไปคุยกันแบบแผนปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะให้วิชาชีพมีความเข้าใจกับเรามากยิ่งขึ้นในส่วนของ assessment และ entry เนี่ยเราต้องถามก่อนว่าตอนนี้เราเข้าถึงคนไข้หรือยังถ้าบางโรงพยาบาลยังไม่เข้าถึงคนไข้ต้องไปหาวิธีการการจัดการในการ assessment and entry ของคนไข้เข้ามาให้ได้ค่ะเช่นทำยังไงให้เราเข้าถึงคนไข้นะคะไปหาวิธีการมาอย่างเช่นเราเข้าไปสู่ IMC ward IMC bed อันนี้ถือว่าเป็นการเข้าถึงไหมคะเข้าถึงถูกไหมคราวนี้หลังจากนั้นเมื่อเราเข้าถึงเสร็จเรามี assessment เป็นของตัวเองไหมคะก็คือการประเมินมีถูกไหมเราก็ต้องไปในส่วนของการแพทย์แผนไทยต้องเข้าการซักประวัติใช่ไหมคะ
ประเมินอาการของผู้ป่วยถ้าเป็นของพี่นะคะบางทีจะเป็นผู้ป่วยระยะกลางนะคะที่มีภาวะคือลำบากใบหน้าเบี้ยวและพูดไม่ชัดนะคะ3พอหลังจากที่เราประเมินแล้วนะคะเราจะทำการในส่วนของแคร์เขาเรียกว่าแคร์ planning คือการวางแผนทั้งหมดนะคะการวางแผนของพี่จะแบ่งออกเป็นคล้ายๆกับแผนปัจจุบันคือการวางแผนที่เป็นช็อตโกกับลองโกแล้วต้องมาดูก่อนว่าช็อตโกของคนไข้เคสนี้ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยคนไข้เคสนี้จะดีขึ้นอย่างไรบ้างถ้าเป็นลองโกก็อาจจะรวมไปถึงในส่วนของชุมชนแล้วก็การเยี่ยมบ้านนึกออกใช่ไหมคะหลังจากนั้นของพี่จะเป็นแคร์ดิลิเวอรี่แคร์ดิลิเวอรี่คือขั้นตอนทั้งหมดหรืออินเตอร์เวนชั่นที่เราใส่เข้าไปให้คนไข้เช่นการนวดแขนขาทั้งหมดนะคะจริงๆพี่ไม่ได้นวดเฉพาะกระตุ้นการกลืนอย่างเดียวนะคะจริงๆจะมีนวดแขนขาทั้งหมดด้วยแต่ในส่วนของการนวดกระตุ้นการกลืนและก็ในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กมันเป็นออปชันที่เสริมเข้ามาให้คนไข้มีภาวะที่ดีขึ้นได้นะคะจากภาวะบกพร่องที่สำคัญคราวนี้การนวดกระตุ้นการกลืนนะคะด้วยสายการแพทย์แผนไทยการนวดรักษาใบหน้าเบี้ยวและการพูดไม่ชัดการพูดไม่ชัดพี่จะเน้นไปที่การดึงลิ้นนะคะเป็นหลักนะคะแต่ก็ผสมการนวดไปด้วยแล้วก็การประคบสมุนไพรรวมไปถึงการจ่ายยาสมุนไพรเดี๋ยวจะมาแนะนำนะคะว่าถ้าเป็นคนไข้ intermediate care เราสามารถจ่ายยาสมุนไพรได้อย่างไรบ้างและสุดท้ายของพี่นะคะจะมี activity protocol คือการติดตามคนไข้นะคะของพี่จะติดตามคนไข้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะจะไม่ได้มีวันหยุดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ในช่วงเสาร์อาทิตย์ก่อนที่จะเป็นช่วงโควิดของพี่จะมีติดตามช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยถ้าในกรณีคือลำบากใบหน้าเบี้ยวและพูดไม่ชัดนะคะมันทำให้คนไข้เนี่ยดีขึ้นเร็วนะคะแล้วก็หายได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการที่เรานวดวันเว้นวันหรือว่าอาทิตย์นึงนวดแค่1วันหรือ2วันนะคะอีกอันนึงคือการดิสชาร์จพอหลังจากที่คนไข้อะค่ะดีขึ้นจากในโรงพยาบาลแล้วอ่ะอีกก้อนนึงที่เราต้องจัดการคือการจำหน่ายและการส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมบ้านสู่เครือข่ายค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งก้อนที่สำคัญนะคะสุดท้ายอีกอันนึงคือการ continuous care คราวนี้ continuous care ที่โรงพยาบาลคุณพินทำอยู่คือส่งต่อข้อมูลไปให้คือส่งต่อข้อมูลไปให้รพสตใช่ไหมคะแต่ของพี่จะมีรพสตต้นแบบทางด้านการกลืนลำบากโดยเฉพาะค่ะแปลว่าที่นั่นจะต้องสามารถทำในส่วนของการนวดกลืนลำบากด้วยอีกส่วนหนึ่งคือ education and empowerment อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากเลยเพราะพี่จะสอนญาติในการในส่วนบางส่วนนะคะเช่นการดึงลิ้นการกดชิวหาสะดมอย่างที่ปลอดภัยนะคะนี่ญาติสามารถทำได้และทำให้เราอะค่ะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ caregiver ได้ด้วยแปลว่าองค์ประกอบทั้งหมดที่เราดูแลค่ะเราจะดูแลตามระบบขั้นตอนของการดูแลผู้ป่วยทั้งหมดอันนี้พี่จะแยกให้ดูนะคะคราวนี้มาดูหัตถการที่พี่ทำบ้างหลายๆคนอาจจะถามว่าแค่นวดใบหน้าเบี้ยวอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรหรือการนวดการกลืนอย่างดีขึ้นอย่างไรนะคะส่วนใหญ่นะคะทุกเคสพี่จะต้องนวดกล้ามเนื้อทั้งตัวก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้ในช่วงแรกในการที่จะปฏิบัติอาจจะสอนนวดการกลืนให้ถนัดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะยกเป็นเคสตัวอย่างในชั่วโมงถัดไปเป็นให้นวดทั้งหมดตามเคสจริงนะคะซึ่งสูตรที่ให้ในกลมไปอ่ะมันจะเป็นสูตรท่านั่งแต่จริงๆแล้วคนไข้ไม่สามารถนั่งได้หรอคะส่วนใหญ่คนไข้ที่มาคือนอน absolutely เลยเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้นอนเราจะนวดอย่างไรนะคราวนี้เรามาดูแนวการนวดแต่พี่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องท่านวดมากนะคะให้แนวที่ถูกต้องกดให้ถูกจุดอันนี้คนไข้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะอันนี้การนวดกระตุ้นการกลืนนะคะสำหรับคนไข้ที่ใส่สาย NG tube เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ป่วยใส่สาย NG tube เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะจากใส่สายอ่ะสามารถถอดสายได้เลยนะคะแล้วก็พี่เก็บเป็นสถิติเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องมาดูว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะว่าร้อยละของผู้ป่วยที่ใส่สายได้รับการถอดสายเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงคือการนวดใบหน้าเบี้ยวนะคะในตระกูลนี้เขาจะเรียกว่า facial palsy นะคะก็สามารถนวดได้แล้วก็อีกอันนึงคือการนวดพูดไม่ชัดนะคะการนวดพูดไม่ชัดเน้นไปในส่วนของการดึงลิ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจากมีภาวะพูดไม่ชัดพูดชัดขึ้นได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นการจ่ายยาสมุนไพรกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการท้องผูกนะคะแล้วก็มีประวัติที่เกี่ยวกับดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังหรือว่าเป็นแบบพวกสูบบุหรี่เรื้อรังนะคะอันนี้ก่อนที่จะลำดับทั้งหมดที่พี่คิดมาทั้งหมดให้น้องๆวันนี้พี่อยากปรับความรู้ทั้งหมดก่อนให้มันใกล้เคียงกันมันเวลามันไปมันจะได้ไปแบบเข้าใจโดยความเข้าใจไม่ใช่เข้าใจจากความจำอะค่ะเหมือนเวลาเรียนแผนไทยบางทีเราเข้าใจจากความจำใช่ไหมคะเราไม่ได้เข้าใจกับมันหลายๆอย่างอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะลองดูว่าทฤษฎีกับการเกิดโรคกับการที่เราไปทำคนไข้เวลาเราซักประวัติเหมือนกันไหมนะคะถ้าเหมือนกันเราจะได้รู้ทฤษฎีสุดท้ายเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นะคะ
คราวนี้จะเป็นทฤษฎีการเกิดโรคอัมพาตทางการแพทย์แผนไทยนะคะอันนี้ทุกคนเข้าใจคำว่าลมอัมพาตไหมคะลมอัมพาตมันจะเป็นยังไงคะมันไม่เคลื่อนใช่ไหมคะส่วนใหญ่เวลาเป็นลมอัมพาตเนี่ยลมมันจะขยับไม่ได้ไม่รู้สึกถูกไหมคะคราวนี้ในส่วนของ1คือลมอัมพาตคือลมที่ไม่เคลื่อนเลยถูกไหมคะแปลว่านิ้วมือแขนขาขยับได้ไหมคะข้างที่เป็นไม่ได้อ่ะก่อนที่จะไปเรื่องนี้เดี๋ยวพี่อีกอันนึงที่พี่อยากจะให้ไม่แน่ใจว่าเช้าคุณหมอได้สอนไปหรือยังเข้าใจคำว่าภาวะของโรคหลอดเลือดสมองก่อนไหมคะเข้าใจไหมอันนี้มันจะมีทรายที่สามารถบอกคำว่าโรคหลอดเลือดสมองคำว่า fast หรือว่า be fast ทีนี้เข้าใจคำนี้ไหมคะแพทย์แผนไทยหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่เข้าใจหรือเข้าใจเดี๋ยวบอกพี่ได้นะคะรู้ไหมคะคำว่า fast f a h t f มาจากอะไรคะอาการคลินิคอลของคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง F มาจากอะไรนะคะ facial ใช่ไหมแสดงว่าเขาต้องมีภาวะอะไรคะใบหน้าเบี้ยว A มาจากอะไรคะ arm ก็คือมีแขนขาอ่อนแรงใช่ไหมคะ S มาจากอะไรคะ speech คือการพูดคนไข้พวกนี้ก็จะมีภาวะการพูดที่บางทีพูดไม่ชัดหรือไม่พูดหรือบางทีก็คือพูดไม่ได้เลยก็มีนะคะสุดท้ายตัว T ค่ะมาจากอะไรคะ time รู้ไหมคะว่า time เวลาเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็น 4.5 ชั่วโมงใช่ไหมคะส่วนใหญ่ 4.5 ชั่วโมงนี่มาจากไหนรู้ไหมคะต้องได้รับบริการในส่วนของ stroke fast track ภายใน 4.5 ชั่วโมงถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นหลอดโรคหลอดเลือดสมองตีบจะได้รับยา RTPA ก็คือยาไหลริ่มเลือดนะคะอันนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้มีภาวะ clinicalที่พี่บอกมาคำว่า fast คำนั้นนะคะน้องถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้มาที่คลินิกแพทย์แผนไทยน้องจะให้นวดไหมคะให้นวดไหมมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะอันหนึ่งที่แพทย์แผนไทยโดนเหมือนกับพูดถึงบ่อยที่สุดคือคนไข้มีภาวะเหล่านี้แล้วยังอยู่ที่นวดก่อนยังไม่ได้รับการส่งต่อไปที่แผนปัจจุบันและสุดท้ายไม่ได้รับยา RTPAมันเลยทำให้คนไข้ขาดเขาเรียกว่าอะไรคะขาดโอกาสในการหายช้าลงอันนี้เราเป็นแพทย์แผนไทยเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราต้องรู้เรื่องนี้ก่อนสำหรับพี่นะส่วนใหญ่ที่ไปสอนทุกที่พี่อยากให้ทุกคนทราบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสมมติว่ามีนายกมานวดที่คลินิกแพทย์แผนไทยมีภาวะใบหน้าเบี้ยวเราจะนวดต่อไหมคะเพิ่งมีอาการไม่นวดถูกไหมคะแต่ต้องถามก่อนว่าเขามีอาการแบบเซตเด่นเขาจะคำว่าเซตเด่นไหมคะคือภาวะแบบทันทีทันใดจะไม่ได้เป็นแบบวันนี้เป็นพรุ่งนี้ไม่เป็นวันนี้มาเป็นพรุ่งนี้ไม่เป็นไม่ใช่นะคะเป็นคือเป็นเลยสมมติว่าใบหน้าเบี้ยวก็ใบหน้าเบี้ยวมาเลย 2-3 ชั่วโมงก่อนมาเลยอย่างเงี้ยค่ะพอมันเป็นแบบเซตเด่นแบบเนี้ยแปลว่าเราต้องส่งต่อแผนปัจจุบันแล้วถูกไหมคะเราต้องไม่นวดก่อนเนาะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะหรือว่ามีภาวะแข็งขาแรงก็ต้องไม่นวดก่อนนะคะส่งต่อไปแพทย์แผนปัจจุบันก่อนต่อให้เขาไม่ได้เป็นนะคะสโตรกอย่างน้อยถือว่าเขาไม่ขาดโอกาสนะคะเพราะว่าถ้าบางคนได้รับยา RTPA เร็วเขาก็จะลดความพิการได้เร็วสุดท้ายเราค่อยมาฟื้นฟูตอนเขาเรียกว่าเราระยะ intermediate care คือ post stroke ถ้าสมมติเรามาฟื้นฟูตอนนั้นก็ยังทันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่อยากให้แพทย์แผนไทยทั้งประเทศนะตระหนักไว้เสมอว่าถ้ามาที่คลินิกแพทย์แผนไทยแล้วมีอาการดังต่อไปนี้ให้ตระหนักไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรให้แพทย์แผนปัจจุบันเขาดูก่อนคนไข้ไม่ได้ขาดโอกาสนะคะอันนี้กลับมาที่เรื่องเดิมคราวนี้ถ้าเป็นทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในลมอัมพาตแปลว่าลมมันไม่เคลื่อนถูกไหมคะขยับไม่ได้แล้วก็ไม่รู้สึกเลยถูกไหมคะแปลว่าสมมติว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองอะค่ะเป็นตีบข้างซ้ายมันจะเป็นข้างไหนคะข้างขวาใช่ไหมสมมติว่าเส้นมันตีบข้างซ้ายมันจะเป็นข้างขวาใช่ไหมคะและถ้าสมมติว่าเขาไม่ขยับเลยแสดงว่าเขาเป็นลมอัมพฤกษ์หรือลมอัมพาตคะลมอัมพาตใช่ไหมขยับไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นลมอัมพฤกษ์อะค่ะลมมันจะเคลื่อนได้บ้างแต่ไม่เต็มกำลังขยับได้แสดงว่ามันยังพอสามารถขยับได้บ้างเป็นบางส่วนถูกไหมคะบางส่วนแขนอาจจะขยับได้นิดหน่อยมืออาจจะขยับไม่ได้เลยก็มีใช่ไหมคะหรือขาอาจจะขยับได้นิดหน่อยแต่ไม่สามารถขยับได้เต็มกำลังเช่นขยับได้ในแนวราบแต่ไม่สามารถยกมือขึ้นได้ยกแขนได้ยกขาได้อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นลมอัมพฤกษ์นะคะ
อันนี้ถ้าเรามาดูตามคัมภีร์เพราะว่าส่วนใหญ่ evidence base ของเราอาจจะไม่ใช่มาจากงานวิจัยทั้งหมดถูกไหมคะแต่เราก็ควรมีงานวิจัยเพื่อที่จะเป็นผลงานเชิงประจักษ์ไว้นะคะว่าเราทำงานไปเนี่ยที่ต้องการให้แพทย์แผนไทยยุคใหม่อะค่ะทำงานไปควบคู่กับการที่เราต้องหา new knowledge ตอนนี้ก้อนความชุดหลายๆอย่างของแพทย์แผนไทยหลายๆอย่างเป็นความรู้ชุดเก่าๆอยู่คราวนี้เราต้องหา new knowledge ไปพร้อมกับให้คุณค่ากับก้อนความรู้ชุดเก่าแล้วด้วยนะคะอันนี้เราต้องมาดูว่า1ในคัมภีร์เราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเช่นคัมภีร์ชาวดาลอันว่าลมทั้ง2นะคะลองดูนะคะว่ามันตรงตามทฤษฎีหรือเปล่าคือลมอุทังคมาวาตาพัดขึ้นเบื้องบนนะคะแล้วก็อัทโธคมาวาตาเนี่ยพัดลงไปจรดปลายเท้าเป็นเบื้องต่ำนะคะแต่สะดือขึ้นมาจนถึงเสียศีรษะนะคะเรียกว่าเบื้องบนนะคะแลลมทั้งสองละคนกันนะคะเมื่อใดนั้นโลหิตประดุจเดียวกันกับไฟอันเกิดได้วันละร้อยหนอาการทั้ง32ก็พิพากจากที่อยู่เตโชธาตุก็ไม่ผิดง่ายปกติอันนี้ถ้าเราแปลได้แปลว่าลมอะไรกระทำกับลมอะไรคะอุทังกับอัทโธเป็นลมกองใหญ่ใช่ไหมเป็นลมกองหกใช่ไหมคะหลังจากที่มันพัดละคนกันแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะมันผสมกันถูกไหมซึ่งปกติมันก็ผสมกันแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่ากับเป็นร้อยหนพันหนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยมันไปกระทบที่อะไรคะโลหิตตังใช่ไหมโลหิตก็ร้อนขึ้นประดุจดั่งไฟถูกไหมคะทำให้อาการนะคะไปมีผิดปกติที่อาการที่ธาตุดินถูกไหมก็คือพิภาคทั้ง32ส่วนถูกไหมคะธาตุดินกับธาตุน้ำถูกไหมคะอันนี้แสดงว่าอันเนี้ยอะไรผิดปกติด้วยคะไฟใช่ไหมเตโชธาตุก็ผิดปกติอันนี้ที่อยากให้ดูจากคัมภีร์เพราะว่ามันจะเรียลิงก์กับอาการของคนไข้จากการที่พี่เก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2561นะคะที่ทำ IMC มาช่วงแรกจนถึงในปี2566เนี่ยพบว่าอาการของคนไข้หลายๆอย่างตรงตามคัมภีร์เลยแต่เราไม่เคยมาเก็บเป็นสถิติเท่านั้นเองนะคะคราวนี้อาหารให้โทษ8ประการคือบริโภคอาหารไม่ได้เสมอนะคะบางจำพวกมากกว่าอิ่มบางจำพวกมากกว่าดิบอาหารเน่าบูดอาหารหยาบกินน้อยยิ่งนักบางจำพวกล่วงผิดเวลาแล้วก็อยากเนื้อผู้อื่นยิ่งนักส่วนใหญ่ที่เราอ่านมาทั้ง8ประการที่เป็นอาหารให้โทษทั้งหมดเนี่ยค่ะถามว่าส่วนใหญ่อะไรกระทำกับอะไรคะธาตุอะไรคะธาตุสี่ไหมมีธาตุอะไรกับธาตุอะไรที่ทำงานผิดปกติบ้างคะอย่างเช่นถ้าเรากินอาหารเน่าบูดอย่างเงี้ยค่ะธาตุอะไรกับธาตุอะไรผิดปกติบ้างคะธาตุไฟใช่ไหมเพราะว่าต้องใช้ไฟในการเผามันมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะหลังจากนั้นเราก็ต้องมีลมด้วยใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่พอเราแบบเหมือนสมมติเรากินอาหารที่เป็นเน่าบูดเสร็จเราจะมีอาการปวดท้องใช่ไหมสัทกะวาตะก็มาทันทีเลยใช่ไหมคะอันนี้ไฟก็ต้องทำงานเพิ่มขึ้นถูกไหมคะไฟที่เผาอาหารถูกไหมอันนี้แปลว่าธาตุต่างๆเนี่ยพอมันเป็นเยอะๆซ้ำๆขึ้นวันนึงพอธาตุมันผิดปกติมันก็จะเป็นสโตรกได้นะเดี๋ยวพี่จะให้ดูเคสกรณีตัวอย่างบางส่วนนะคะต่อมาพอเรามาดูนะคะคำนิยามนะของแพทย์แผนไทยเองคำว่าอัมพาตมาจากธาตุหรือวาดนะคะก็คือลมมีปัญหานะคะลมไม่วิ่งหรือว่าลมไม่เดินนะคะถ้าอัมพฤกษ์นะคะมาจากพฤกษาคือเถาไม้ใช่ไหมคะเถาไม้มันก็สามารถขยับได้แต่ขยับแบบไหนคะเคยเห็นไหมแข็งๆทื่อๆใช่ไหมคะเวลาเดินคนไข้ก็จะเหวี่ยงมือใช่ไหมเหวี่ยงเท้าใช่ไหมกำมือได้งอไม่ได้บ้างแบได้บ้างคราวนี้ถ้ามาดูอัมพฤกษ์อะค่ะหมายถึงภาวะที่ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้เพียงบางส่วนใช่ไหมคะทำให้เคลื่อนไหวได้ไม่ตรงตามทิศทางที่ต้องการคราวนี้อัมพฤกษ์อะค่ะยังเป็นชื่อเส้นศูนย์กลางของร่างกายนะคะอยู่ต่ำกว่าสะดืออยู่บริเวณหน้าท้องด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูเส้นอัมพฤกษ์นะคะแล้วก็อาการที่บางส่วนนะคะมีอาการอย่างเช่นแขนขาอ่อนแรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นอัมพาตเนี่ยคือไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้เลยนะคะอาการกล้ามเนื้อเสื่อมหรือว่าเสียไปของระบบประสาทหรือว่าเป็นระบบของลมนั่นเองนะคะหรือโรคทางปัทวีธาตุนะคะคราวนี้ก็อวัยวะบางส่วนก็คือตายไปเลยก็คือไม่สามารถขยับได้นะคะคราวนี้เรามาดูกลไกของการเกิดโรคของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยนะคะแล้วพบว่าในคัมภีร์ตำราแพทย์ไทยเดิมเล่มหนึ่งนะคะตรงกับคัมภีร์ชาวดาลที่เราดูไปนะคะคราวนี้ก็คือโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาตเนี่ยเกิดจากลมเบื้องสูงนะคะและลมเบื้องต่ำเนี่ยพัดระคนกันนะคะจนเกิดโทษของลมทั้งสองนะคะเมื่อลมอัทโธควาตมาตานะคะพัดย้อนขึ้นไปนะคะกับลมอุทังคมาวาตาเนี่ยทำให้เป็นเหตุให้โลหิตนะคะพัดเป็นฟองถูกไหมคะพอโลหิตพัดเป็นฟองเสร็จแล้วเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นคะมันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมคะร้อนดั่งไฟทำให้อาการของโรคเนี่ยไปกระทบต่อหะไทวาตะหรือว่าวาตะนะคะลมที่หัวใจถูกไหมเมื่อกระทบต่อหะไทวาตะตัวหะไทวาตะเองอะค่ะเป็นตัวที่นำพาของลมมาเลยคะนำพาลมไปทั่วร่างกายไหมคือลมอังคะมังคานุสาลีวาตาถูกไหมคะพอลมอังคะมังคานุสาลีวาตาซึ่งเป็นลมร้อนพัดไปสู่ทั่วร่างกายคราวนี้เนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาต่อโลหิตตังคราวนี้โลหิตตังมันถึงร้อนขึ้นถ้าสัมพันธ์กับตัวอาการของคนไข้คือคนไข้สามารถที่จะมีความดันโลหิตสูงได้ไหมคะได้ถูกไหมเพราะว่าตามอาการของตัวโรคเองเนี่ยเมื่อคนไข้อะค่ะมีภาวะของความดันโลหิตสูงมีโรคสโตรกส่วนใหญ่จะมีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วยถูกไหมคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความดันโลหิตต่ำถูกไหมส่วนใหญ่คนไข้ก็จะสูงขึ้นถ้าเป็นทางแผนปัจจุบันเขาจะบอกว่าเป็นการปรับของสมดุลร่างกายคือต้องการให้ร่างกายเนี่ยมีการซ่อมแซมส่วนที่มันเป็นโรคหลอดเลือดสมองร่างกายมันเลยปรับทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเรานวดเนี่ยค่ะความดันโลหิตมันสูงขึ้นอยู่แล้วเราอาจจะต้องมากำหนดใหม่นะคะไม่ใช่ความดันโลหิตเดิมที่เราใช้กับคนไข้ปกติแปลว่าถ้าคนไข้140 90นวดได้ไหมคะถ้าเป็นสโตรกได้ไหมคะใครบอกว่าไม่ได้บ้างยกมือให้พี่ดูหน่อยค่ะถ้าเกิน140 90นะยกให้ดูหน่อยไม่ได้1คนใช่ไหมคะมีอีกไหมคะไม่ต้องอายนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะเรามาทำความเข้าใจแล้วปรับความเข้าใจกันใหม่มีอีกไหมคะนวดได้อะถ้าคนไข้ความดันโลหิตสูง160 100นวดได้ไหมคะใครคิดว่าไม่ได้ยกมือขึ้นค่ะใครคิดว่าไม่ได้ยกเลยไม่มีปัญหาเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนไข้สามารถนวดได้ไหมนะเดี๋ยวพี่จะบอกข้อกำหนดให้นะคะเดี๋ยวจะมีในส่วนนึงนะอันนี้แปะไว้ก่อนคราวนี้อีกอันนึงที่พี่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากสำหรับผลของแพทย์แผนไทยคือมูลเหตุของการเกิดโรค8ประการนะคะใครเคยส่วนใหญ่ทุกคนผ่านการเรียนส่วนนี้มาแล้วแล้วพี่ถามหน่อยทุกคนเข้าใจไหมคะว่าการเรียนส่วนนี้ค่ะมันมาใช้กับยังไงกับแพทย์แผนไทยหรือใช้ยังไงกับการดูแลของเราได้นำมาใช้บ้างไหมได้นำมาใช้เช่นอะไรบ้างคะเรื่องอาหารใช่ไหมจริงๆอะค่ะเรื่องอาหารเองอะการรับประทานอาหารมากหรือน้อยกว่าปกติหรือรับประทานอาหารบูดดิบหรือรับประทานอาหารไม่ตรงเวลามันเป็นการกระทำของทั้งลมและไฟถูกไหมคะที่มันผิดปกติไปเรื่อยๆถูกไหมมันนำพามาซึ่งโรคอะไรได้บ้างคะมีคนบอกว่าปวดท้องมีคนคิดว่าโรคอะไรได้อีกไหมที่เป็นโรคเรื้อรังอันนี้พี่ใบ้แล้วเบาหวานความดันถูกไหมคะเพราะว่ามันการที่เกิดโรคเบาหวานหรือความดันเนี่ยก็คือลมกับไฟผิดปกติไปใช่ไหมคะแต่มันผิดปกติไปนานแล้วใช่ไหมมันเลยก่อให้เกิดโรคเบาหวานและความดันสุดท้ายโรคเบาหวานและความดันก่อให้เกิดโรคสโตรกได้ใช่ไหมคะซึ่งเกี่ยวกับสัมพันธ์กับอัมพาตของเราถูกไหมคะคราวนี้มันจะมีเป็นบางส่วนที่พี่อยากให้เห็นคือแล้วอิริยาบถเกี่ยวข้องยังไงกับเราบ้างอะได้แก่การนั่งการยืนการนอนทำให้เกิดสโตรกยังไงได้บ้างคะมีไหมทำให้โครงสร้างของระบบร่างกายเราเสียสมดุลไปด้วยนะคะการเกิดทำให้ร่างกายเราระบบเสียสมดุลไม่ว่าจะเป็นธาตุลมธาตุไฟธาตุดินมันสะสมไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้ทำให้เป็นสโตรกเลยทันทีทันใดอีกอันนึงที่พี่จะยกให้ดูนะคะถ้าเป็นที่ชัดที่สุดเวลาซักประวัติคนไข้แล้วรู้สึกว่าคนไข้เคสเนี้ยสามารถเป็นโรคสโตรกได้คือการทำงานหนักเกินกำลังคิดว่าทุกคนสามารถว่าเป็นได้ไหมคะเป็นได้นะที่เคยเจอเคสหนึ่งอะค่ะเป็นเคสของบุคลากรทางการแพทย์นี่แหละขอปิดชื่อปิดอะไรหน่อยนะคะก็คนไข้เคสนี้เนี่ยเขาทำงานหนักจนเกินไปคือทำงานในระยะเวลา2-3วันติดกันโดยที่ไม่ได้นอนแต่คนไข้ออนยานะคะunderlying นะคะความดันโลหิตสูงขาดยา1อาทิตย์แล้วคนไข้ทำงานข้ามปีอะค่ะคือข้ามปีตั้งแต่ปีใหม่ไปอีกปีนึงแล้วก็ไปออกกำลังกายระหว่างการออกกำลังกายคนไข้ก็เส้นเลือดในสมองแตกเส้นใหญ่ด้วยแล้วก็นอนที่เลยแปลว่าการทำงานหนักเกินกำลังมีผลไหมคะมีนะเป็นว่าเป็นฮีโมโลจิกสโตรกได้ถูกไหมคะแต่เราอะแค่ไม่เคยเก็บเท่านั้นเองพี่หลวงถ้าแพทย์แผนไทยเก็บลองเก็บสถิติดูเราจะเจอว่าทฤษฎีทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยของเราอะทำให้คนไข้อะค่ะมีอาการดังต่อไปนี้ได้เหมือนในคัมภีร์เราเลยนะ
แต่เราแค่ไม่เคยเก็บแค่นั้นเองค่ะอีกอันนึงที่เคยเจอคือความโศกเศร้าเสียใจหรือดีใจจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะความโศกเศร้าเสียใจพี่เคยเจอคนไข้ที่มานอนที่วอร์ดนะคะเป็นโรคสโตรกจากการที่เสียใจจากการที่ลูกสาวเพิ่งเสียชีวิตไปในงานศพของลูกสาวตัวเองถามว่าเป็นได้ไหมคะเป็นได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีธาตุไฟธาตุลมผิดปกติโดยเบื้องต้นของเขาอยู่แล้วนะคะสุดท้ายเคสนี้ค่ะก็สามารถฟื้นฟูที่โรงพยาบาลพินจนหายเป็นปกติแต่เป็นแค่สมองตีบนะคะไม่ใช่แตกถ้าแตกเนี่ยบอกไว้ก่อนนะคะ 20% ที่แตกส่วนใหญ่ 100% ของลูกหลอดเลือดสมองเป็นตีบสักประมาณ80แต่แตกสักประมาณ20แต่ถ้าโรงพยาบาลพินเองอ่ะ 97% ส่วนใหญ่จะเป็นตีบแตกจะเหลือประมาณ2กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะพอดีจอคอมโอเคคราวนี้เนี่ยเพื่อเรามาดูแล้วเนี่ยว่ามูลเหตุของการเกิดโรค ก็สัมพันธ์ในการเกิดโรคสโตรกนะคะคราวนี้เรามาดูว่าลมและเส้นที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะภาควันนี้พี่คงไม่ได้สอนยาวเกินไปนะคะก็อาจจะสั้นๆง่ายๆว่ามีลมอะไรบ้างเช่นลมหูทางอาโทนะคะลมหาไทวาตะนะคะลมสุมนาซึ่งเป็นจุดเด่นในส่วนของการนวดการตุ้นการกลืนซึ่งเป็นกองพิกัดนะคะมันไม่ใช่ลมใหญ่นะอีกอันนึงคือลมอวัยวะภาคนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณในเส้นของอวัยวะภาคนะคะเป็นจุดเดียวกันบริเวณเหนือสะดือแล้วก็ล่างสะดือนะคะ2นิ้วมืออันนี้พี่เลยเลือกเฉพาะจุดไฮไลท์มาให้ดูนะคะในส่วนของลมและเส้นที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะภาคนะคะเส้นประธาน10นะคะซึ่งพี่จะเลือกมาเป็นบางอันส่วนใหญ่มันก็จะมีเส้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ใช่แค่เส้นสุมนาเส้นเดียวแต่วันนี้ขอยกแบบสโคปสั้นๆเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้เยอะขึ้นด้วยนะคะในส่วนของเส้นสุมนานะคะก็มาจากจุดเริ่มต้นคือเหนือสะดือ2นิ้วมือนะคะวิ่งเส้นกลางลำตัวไปเกาะแกนกระดูกสันหลังด้านในนะไม่ใช่ด้านหน้านะคะขึ้นไปผ่านคอหอยนะคะแล้วก็สิ้นสุดมาที่โคนลิ้นนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์กับระบบไหลเวียนโลหิตระบบประสาทและก็สมองนะคะอันนี้ตัวเส้นสุมนาเองเวลาเราวัด2นิ้วมืออันนี้พี่สอนเลยนะคะก็คือสามารถวัด2นิ้วมือที่บริเวณอะไรคะสะดือใช่มั้ย2นิ้วมือคนผู้ไข้หรือว่า2นิ้วมือหมอคะไหนใครคิดว่า2นิ้วมือหมอยกมือขึ้นไม่มีผู้ไข้เนาะอันนี้ต้องไปเอา2นิ้วมือของผู้ไข้นะคะถ้าช่วงแรกที่ทําไม่ต้องห่วงค่ะเอามือคนไข้อ่ะค่ะมาวัดเลยนะคะมันก็จะได้จุดสุมนานะคะเวลากดไปเนี่ยมันก็จะวิ่งเป็นเส้นตรงไปที่ตั้งแต่สะดือค่ะวิ่งนะคะมันจะเลาะไปเลาะไปทางริบของคนไข้นะคะไปถึงโคนลิ้นนะคะอันนี้เวลากดถ้าเรากดเดี๋ยวเวลาเรากดจริงๆอ่ะเราลองถามกันเองดูว่าไปที่โคนลิ้นมั้ยถ้าไม่ไปนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พี่เลี้ยงที่ช่วยอ่ะช่วยกดนะคะมันก็จะได้ดูรู้เลยว่าอ๋อถ้าผมว่าไปถามคนไข้กดสุมนาเสร็จปุ๊บมันจะต้องไปจุดสุดท้ายที่บริเวณโคนลิ้นหรือเรียกว่าชิวหาสะดมนะคะอันนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยเส้นสุมนาค่ะเอ็นลิ้นนะคะเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับการพูดและระบบไหลเวียนส่วนกลางนะคะแปลว่าเส้นสุมนานอกจากเรื่องการกลืนจะช่วยในส่วนของการพูดถูกไหมคะถ้าเรากดแปลว่ากดจุดเนี่ยเราสามารถกดจุดให้คนไข้สามารถพูดได้ชัดขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้พี่พิสูจน์แล้วนะคะว่าคนไข้สามารถพูดชัดขึ้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกด้วยซ้ำไปนะคะถ้ารวมกับการดึงลิ้นแต่เราก็ต้องหาตัววัดที่สามารถทำให้วิชาชีพยอมรับได้ด้วยนะนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวิชาชีพสามารถยอมรับได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินแบบไหนนะคะในส่วนของเส้นสุมนาเนี่ยค่ะจะแก้อาการเกี่ยวกับอะไรบ้างลิ้นกระด้างคางแข็งใช่ไหมคะลิ้นไม่ดูรสขมในปากพูดไม่ชัดเห็นไหมคะมีอาการจุกแน่นนะคะแล้วก็จุกแน่นหน้าอกนะคราวนี้ลมประจำเส้นสุมนาเนี่ยไม่ได้มีแค่ลมชิวหาสะดมที่พี่สอนไปอย่างเดียวนะคะในส่วนของลิ้นกระด้างคางแข็งลิ้นไม่ชัดพูดไม่ชัดพวกนี้นะคะแต่ยังมีในส่วนของลมดานตะคุณนะคะให้จุกเป็นกำลังหัวใจให้แน่นหน้าอกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของลมทะกลนะคะให้ดวงจิตละสัมละสายแล้วก็ลมบาทะจิกให้พูดเคลิ้มนะคะพูดติดๆขัดๆนะคะจับใจความไม่ได้แน่นอกนะคะจริงๆแล้วค่ะสุมนามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะแค่เส้นเป็นเส้นตรงๆนี้เพียงไปเนี่ยแสดงว่ามันกระทบต่ออะไรคะหาไทวาตะด้วยถูกไหมเพราะว่าอาการที่มันเป็นเนี่ยเราต้องมาดูด้วยว่าตามหลักการเนี่ยค่ะความเข้าใจแล้วนะเอาความเข้าใจนะไม่เอาแบบการจำอย่างเดียวนะคะมันยังมาจุกแน่นที่หัวใจจุกแน่นที่หน้าอกทำให้ดวงจิตละสัมละสายได้ถูกไหมคะ
อันนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีความสัมพันธ์กับตัวในส่วนของหัวใจร่วมด้วยถูกไหมคะในส่วนของหน้าอกร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราอาจจะต้องดูในหลายภาคส่วนร่วมด้วยนะคะเนี่ยการให้ยาก็เช่นเดียวกันนะคะพออาการของคนไข้มีอาการดังต่อไปนี้เราอาจจะต้องให้ยาที่พี่กำลังจะพูดต่อไปคือยาหอมถูกไหมคะเพราะยาหอมเนี่ยมันจะไปช่วยบริเวณที่ฮาไทยวาตะหรือว่าที่บริเวณหัวใจถูกไหมคะที่บริเวณน้ำเลี้ยงหัวใจพวกนี้เนี่ยถ้าเรามาดูสุมนาค่ะจากตังคัมภีร์เนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณคนลิ้นด้วยถูกไหมคะซึ่งอยู่บริเวณปลายคางด้วยส่วนหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้จะมีจุดหนึ่งนะคะยกเว้นสุมนาตรงส่วนนี้นะคะก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่กดบริเวณปลายคางตรงส่วนนี้นะคะส่วนนี้ถ้ากดไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าบริเวณที่ลิ้นโดยเฉพาะเลยค่ะมันจะรู้สึกซ่าๆที่ลิ้นเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวถ้าวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่สามารถที่จะกดได้ก็เดี๋ยวยังไงให้พี่ๆนะคะหรือว่าน้องๆที่มาด้วยกันนะคะช่วยกดให้ได้นะคะการนวดรักษาภาวะกลืนลำบากใบหน้าเบี้ยวและพูดไม่ชัดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะในส่วนของการของแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลพลพินที่เราทำมาตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาวันนี้พี่ก็จะสโคปข้อสั้นนะคะอันนี้ภาคทฤษฎีจบไปแล้วส่วนหนึ่งอันนี้จะเป็นภาคทฤษฎีในส่วนของปฏิบัติที่เดี๋ยวเราอะค่ะจะมาในส่วนของการปฏิบัติการนวดกลืนลำบากใบหน้าเบี้ยวแล้วก็พูดไม่ชัดนะคะโอเคการนวดรักษาผู้คนไข้ภาวะที่มีภาวะกลืนลำบากนะคะหรือว่าภาวะอีกอันนึงที่เราเรียกว่าดิสฟาเกียนะคะดิสฟาเกียเนี่ยเป็นภาวะกลืนลำบากที่สะคนไข้อ่ะค่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะใส่สาย NG อย่างเดียวได้นะคะคือใส่สายอาหารทางจมูกอ่ะค่ะเค้าเรียกว่าสาย NG เนาะคราวนี้ใส่สายอาหารทางจมูกที่เรียกว่าสาย NG เนี่ยถ้าบางคนมีภาวะกลืนลำบากบางคนไม่ใส่ก็มีนะคะคือเค้าพอจะกลืนได้แต่ยังมีภาวะสำลักอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะกลืนลำบากเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถมาดูให้ได้นะอันนี้ปกติอะค่ะการนวดอะถ้าในเล่มสีฟ้าที่น้องๆได้ไปอะมันจะไม่ใช่สูตรนวดสูตรนี้นะคะเมื่อก่อนพี่จะใช้สูตรนวดปกติให้กลมไปเนี่ยก็คือการนวดพื้นฐานบ่าปกติถูกไหมคะก็คือนวดไปกลับใช่ไหม50 70 90ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วตอนหลังเนี่ยเราพบว่าเราอยากจะหลักการของเรานะคะคือการคลายเวลาที่จับชีพจรของคนไข้ปกติที่โรงพยาบาลนะคะก็จะจับชีพจรของคนไข้ด้วยในส่วนของตรีธาตุใครเคยจับไหมคะวาตะปิตะเสมหะอันนี้ที่ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณภัทรนะคะพานิชยการนะคะที่ได้ไปสอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทำให้พี่ได้มีความรู้ในด้านส่วนนี้ก็มาใช้ในการที่จะวินิจฉัยคนไข้ร่วมด้วยนะคะก็ในส่วนนี้พี่จะจับชีพจรก่อนว่าคนไข้มีชีพจรปิตะวาตะเสมหะอย่างไรคราวนี้พี่ขอดูหน่อยค่ะว่าน้องคนไหนบ้างคะที่เคยจับชีพจรปิตะวาตะเสมหะแล้วมียกมือให้ดูหน่อยได้ไหมคะชูให้ดูหน่อยจะได้รู้ว่าปริมาตรเท่าไหร่โอ้ก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ส่วนใหญ่จะยังไม่เคยใช่ไหมคะอันนี้ไม่เป็นไรนะถ้ายังไม่เคยก็อาจจะดูตามคลินิคอลอาการของคนไข้ไปก่อนได้นะคะอีกอันนึงใครเคยจับแบบเบญจวายโยวิถีบ้างคะยกมือให้ดูหน่อยโอเคจะเป็นคนที่เคยจับปิตาวาตะเสพหามาแล้วนะคะทีนี้เรามาใช้เพื่ออะไรนะคะจริงๆพี่เรียนหลายด้านมากเลยนะไม่ได้เรียนแค่เฉพาะของอาจารย์ณภัทรอย่างเดียวนะคะการนวดก็เรียนมาจากของอาจารย์ปิงด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องเอาหลายๆอย่างมาผสมรวมกันเพราะว่าหนึ่งก็คือเราต้องการลักษณะเฉพาะบางอย่างที่เรามาใช้กับคนไข้ร่วมด้วยให้คนไข้ดีขึ้นนะคะในส่วนคลินิคอลทีนี้การนวดพื้นฐานบ่าและก็โค้งคอเนี่ยให้เน้นข้างที่มีอาการอันนี้น้องจะไม่นวดตามสูตรพี่ก็ได้แต่หลักการของพี่คือที่ต้องการให้ตอนที่พี่จับชีพจรนะคะถ้าเป็นคนไข้กลืนลำบากส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่ตำแหน่งเบญจวาโยนะคะที่บริเวณนิ้วแรกคือนิ้วชี้ก็คือบริเวณตั้งแต่ศีรษะนะคะจนถึงจุดตัดสอเสมหะคนไข้ก็จะมีลักษณะของวาตะหรือปิตะแทรกอยู่ตำแหน่งนี้ถ้าจับตัวชีพจรที่เป็นตรีธาตุก็จะเป็นวาตะอาจจะมีแทรกปิตะหรือปิตะแทรกวาตะในตำแหน่งนั้นได้นึกออกไหมคะถ้าเป็นยังไม่นานมากเข้าสู่สันนิบาตมหาสันนิบาตก็จะไม่ยังไม่กระทบต่อเสมหะนะคะคราวนี้แปลว่าพอเรารู้แล้วว่าเราต้องแก้ไขปัญหาคนไข้ที่ส่วนไหนเราก็ต้องใช้วิธีการคือการคลายยังไงก็ได้ให้บ่ามันจากที่มันตึงแข็งมากๆลมที่มันกองมากๆอย่างเงี้ยค่ะคลายออกให้หมดอันนี้คือหลักการนะคะส่วนวิธีการจริงๆสำหรับที่ไม่ได้ฟิกว่าแบบไหนก็ได้จะนวดพื้นฐานบาไปกับ3รอบ5รอบก็ได้แต่ถ้าเกิดสิ่งที่ตอนนี้ที่พี่ทำจนว่าตกผลึกมาในส่วนหนึ่งคิดว่าการนวดของที่โรงพยาบาลคุณพินที่ใช้คือนวดตามแนว5เส้นนะคะจริงๆมันไม่ได้ต่างจากที่อื่นนะจริงๆมันก็ประมาณ3เส้นใหญ่อะค่ะคือเส้นเดิมที่เรานวดเส้นที่1
เส้นที่สองคือเส้นด้านหลังเส้นที่สามคือเส้นด้านหน้าบ่าหลังบ่ากับหน้าบ่าแต่นี้พี่แตกย่อยมาเป็น5เส้นคือแนวจุดเส้นที่1เนี่ยค่ะที่น้องเห็นน่ะที่จะนวดตั้งแต่บริเวณต้นคอนะคะไล่ลงมาจนถึงบริเวณหัวดุมไหลในจุดเดิมที่เราเคยได้นวด50 70 90อะค่ะแนวเดิมแต่วิธีการคือนวดออกคือต้องการให้ดึงลมจากลมที่มันอยู่ตามแกนกลางเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะค้างเยอะๆออกมาทางระยางให้หมดจุดที่2ต่อนิ้วลงมานะคะไปทางด้านหลังจุดจากเดิมเลยค่ะต้นคอถัดลงมา1นิ้วไล่ลงมาตามแนวที่2ถึงหัวดุมไหลข้างล่างจุดที่3จะเป็นตั้งแต่บริเวณต้นคอนะคะก็สวดถัดลงมาจาก1นิ้วเหมือนเดิมจนถึงบริเวณไหลจุดที่3เนี่ยมันจะอยู่บริเวณขอบสะปักด้านบนพอดีนะคะคราวนี้จุดที่4จะไปอยู่ด้านหน้าบางคนอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเพราะคอประมาณนี้นะคะจุดที่4จะไปอยู่บริเวณไหลด้านบริเวณบ่าด้านหน้านะคะบ่าด้านหน้าตั้งแต่บริเวณต้นคอนะคะลงมาจนถึงบริเวณหัวดุมไหลด้านหน้าเช่นเดียวกันนะคะและจุดที่5ก็จะอยู่ในแอ่งไหปลาร้านะคะจุดนี้ต้องนวดอย่างระมัดระวังนิดนึงอย่านวดกดแรงเกินนะคะเพื่อว่าเราจะคลายบ่านะคะทั้งก้อนถูกไหมทั้งทาบิเซียทั้งหมดคลายสองข้างแต่ให้เน้นข้างที่เป็นให้เยอะที่สุดนึกออกไหมคะเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าวิธีการนวดของเราของพี่เนี่ยพี่ก็จะได้มาจากอาจารย์ณภัทรเลยค่ะก็จะเป็นการนวดเสร็จแล้วก็หมุนลมแล้วก็ดึงออกนวดเสร็จแล้วหมุนลมแล้วก็ดึงออกนวดเสร็จแล้วก็หมุนลมแล้วก็ดึงออกคือต้องการให้คลายจากกล้ามเนื้อบ่าทั้งหมดอะค่ะหลังจากนั้นพี่จะมานวดในส่วนของคอกล้ามเนื้อคอทั้งหมดกล้ามเนื้อคอทั้งหมดเนี่ยที่พี่นวดที่จะใช้วิธีการนวดแบบตามแนวเหมือนเดิมนะคะแนวที่เรานวดปกติเมื่อก่อนเรานวดขึ้นถูกไหมแต่คนไข้ส่วนใหญ่อะค่ะเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูงใช่ไหมเราจะไม่นวดขึ้นคือไม่ผลักลมขึ้นเราจะผลักลมลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะนวดตั้งแต่บริเวณมันจะเป็นสัญญาณเมื่อก่อนจะเป็นสัญญาณหลังใช่ไหมคะสัญญาณศีรษะด้านหลังจะมี1 2 3 4 5ใช่ไหมคะอันนี้เราจะมานวดจุดที่1เนี่ยแนวที่1จะมานวดที่ส่วนสัญญาณศีรษะด้านหลังจุดที่1นวดไล่ลงมานะคะจนถึงบริเวณต้นคอที่มันเป็นจุดตัดระหว่างบ่ากับต้นคอนะคะแล้วก็มาจุดที่2ก็อีกข้างนะคะข้างซ้ายก็จะนวดตั้งแต่บริเวณเนี่ยค่ะจุดสัญญาณที่เราบอกว่าจุดที่2เนี่ยค่ะไล่ลงมาอันนี้จุดที่3จะงงนิดนึงนะคะมันจะเป็นคอหลายส่วนเนาะก็จะเป็นในส่วนของการเคยนวดคอแมวมั้ยคะเคยนวดมั้ยเวลาคนไข้เป็นลมเคยนวดมั้ยจุดคอแมวแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้ดึงแบบคอแมวเราจะนวดลงมานะคะตั้งแต่ใดผมคนไข้นะคะบริเวณช่วงใต้กกหูตรงนี้นะนวดลงมาไล่ลงมาเป็นจุดที่3แล้วก็จุดที่4ค่ะเพราะว่าที่เราต้องนวดคอด้านนี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเรียนตามทฤษฎีจำได้ไหมคะเส้นสุมนามันมาจากทางคอใช่ไหมคะไล่มาตามกระดูกสันหลังด้านหลังนะตวัดเข้ามาเนี่ยบริเวณคอด้านหลังด้วยนะแล้วถึงไปที่ลิ้นแปลว่าส่วนนี้ก็ต้องนวดด้วยถูกไหมคะให้มันคลายออกลงถูกไหมพอหลังจากที่เรานวดบ่าคอเสร็จเราจะมานวดด้านเกลียวปัตตคาดด้านในเกลียวปัตตคาดด้านในดูได้จากอะไรดูบริเวณกระดูกสะบักให้เราอะค่ะทำกระดูกสะบักของคนไข้ทุกคนก็คือว่าคนไข้หนึ่งคนมาบางคนกระดูกสะบักเล็กบางคนกระดูกสะบักใหญ่ให้เราคลำดูก่อนเราคลำได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้พอคลำเจอเสร็จเนี่ยเราไปหาจุดกระดูกสะบักด้านในนะคะที่มันต่อลงมาอย่างนี้นะตรงหัวมุมริมสุดด้านในนะนวดไล่ลงมาจนถึงบริเวณกระดูกสะบักด้านล่างนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเรานวดส่วนนี้นวดเสร็จดึงลงนวดเสร็จดึงลงนวดเสร็จดึงลงลงมาเสร็จถึงกระดูกสะบักด้านล่างเสร็จเราจะมานวดบริเวณหลุมแอ่งของตัวสแคปปูล่าคือกระดูกสะบักส่วนนี้เนี่ยจะช่วยทำให้คนไข้ที่เป็นมือตายแขนตายดีขึ้นด้วยอันนี้พี่เพิ่มให้ไปด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่จะช่วยนวดด้วยคราวนี้จุดนี้เวลานวดเสร็จเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเลยว่าลมมันจะวิ่งไปที่บริเวณมือทั้งหมดนะคะก็คือวิ่งออกไปออกแขนนะคะอย่าลืมกดจุดนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นจะเป็นจุดไฮไลท์และอันนี้จะเป็นจุดที่พี่ใช้นวดรักษากือลำบากเต็มที่นะคะก็คือการนวดจุดแนวเส้นสุมนาอันนี้อย่างที่บอกไปว่าแนวเส้นสุมนาเนี่ยจะอยู่บริเวณเหนือสะดือ2นิ้วมือถูกไหมคะที่เหนือบริเวณสะดือ2นิ้วมือเราเอามือของผู้ไข้มาวัดเลยนะคะหลังจากนั้นเราปักจุดเลยแต่ในหนังสือที่พี่ให้ไปอ่ะพี่ใช้4นิ้วมือถูกไหมคะ
แต่จริงๆแล้วตอนที่พี่นุ่งมาจริงๆอ่ะพี่ถนัดนิ้วโป้งเพราะพี่เรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะก็เรียนราชสำนักมาแบบเต็มๆเมื่อก่อนก็เลยใช้นิ้วโป้งเยอะก็เรียนกับท่านอาจารย์อภิชาติมาเยอะเหมือนกันค่ะมันก็เลยกลายเป็นถนัดนิ้วโป้งไปแล้วแต่ถ้าคนอื่นไม่หันนิ้วโป้งไม่ผิดนะเอานิ้วที่ตัวเองได้หรือบางคนบอกว่าพี่ฝนไม่ถนัดขาถนัดศอกค่ะก็ศอกก็ได้นะถ้าตัวเองคุมศอกได้นึกออกใช่ไหมคะเอาที่เราถนัดเลยหลังจากนั้นแต่ถ้าเกิดบางส่วนที่เรากดที่ท้องอะค่ะอยากให้เป็นในส่วนที่เราสามารถสัมผัสคนไข้ได้ด้วยเพราะไม่นั้นเนี่ยถ้าเราใช้แรงจนเกินไปเนี่ยคนไข้ก็อาจจะบาดเจ็บได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจุดนี้เราจะไม่นวดในกรณีไหนจุดสุมนาจุดที่หนึ่งเนี่ยเราจะไม่นวดในกรณีที่คนไข้มีเลือดออกในกระเพาะหรือเลือดออกในระบบทางเดินอาหารนะคะอย่าลืมไปถามคนไข้ที่วอร์ดด้วยนะกับพี่พยาบาลว่าเคสนี้มีเลือดออกในกระเพาะไหมคะหรือมียาที่กัดกระเพาะไหมคะถ้ามียาที่กัดกระเพาะให้ถามคนไข้ว่าคนไข้คะก่อนหน้านี้มีถ่ายดำไหมมีเมลีน่าที่อุจจาระไหมเนาะถ้ามีให้งดเว้นการนวดส่วนนี้เพราะมันเป็นส่วนท้องใช่ไหมคะกับอีกส่วนหนึ่งที่พี่จะไม่นวดแน่ๆจุดนี้ก็คือถ้าในกรณีที่คนไข้มีภาวะ AF หรือว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจ EKG มาแล้วแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจุดนี้พี่ก็จะไม่นวดถ้ามีภาวะดังต่อไปนี้นะคะอีกอย่างนึงที่พี่จะไม่นวดในจุดนี้ก็คือคนไข้ที่มีปัญหาในช่องท้องอื่นๆนะคะพี่เว้นไว้อื่นๆก่อนนะยกเว้นบางเคสที่พี่นวดอย่างเช่นถ้าล่าสุดนี้ที่พี่นวดแล้วก็มีปัญหาอะไรนั่นเนี่ยคือพวกซีโรซิสลิเวอร์ค่ะก็คือตับแข็งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นโรคอื่นๆในช่องท้องเราจะงดการนวดจุดสุมนาจุดนี้ไปเลยนะคะอันนี้พี่เคยพิสูจน์แล้วว่าต่อให้นวดจุดสุมนาไม่นวดจุดที่ท้องอ่ะคนไข้ก็สามารถถอดสาย NG ได้แต่ถ้าดีที่สุดคือการได้นวดนะอันนี้เราไปดูก่อนว่า1คนไข้ที่เราเข้าไปในเคสนั้นนะคะเราสามารถนวดได้ไหมนะอันนี้พี่รีมาร์คสำคัญไว้เลยนะคะถ้าเคสไหนนวดไม่ได้พี่จะรีมาร์คไว้ในแบบบันทึกข้อมูลตรงหัวด้านบนเลยว่าเคสนี้ห้ามนวดท้องนึกออกไหมคะอันนี้แปะไว้ก่อนนะเพราะว่าพอน้องใช้สูตรนี้มันไปใช้ทั่วหมดนะคะถามว่าทำไมพี่ถึงงดใช้อันนี้เล่าได้เคยมีคนไข้2เคสนะคะตั้งแต่ทํามาในงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลพิมพ์1เคสเป็น OPD อีกเคสนึงเป็น IPD มีเลือดออกในช่องท้องแต่เลือดออกในช่องท้องหมายถึงว่าเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะเพราะคนไข้อ่ะกินยาที่มีเลือดออกทางที่กัดกระเพาะแล้วเราไม่รู้ว่าคนไข้มีแผลอยู่เมื่อก่อนพี่จะใช้วิธีการเปิดประตูลมด้วยค่ะอันนี้พอเราเปิดประตูลมอ่ะคนไข้พอเราผลักประตูลมไปอ่ะเต็มๆเลยนะคนไข้ได้ยังฟุ๊บเลยรู้เลยว่าเคสนี้แปลกๆละเช้ามาก็อ๋อโอเคเคสนี้เลือดออกค่ะแปลว่าเขามีแผลในช่องท้องอยู่แล้วเราไม่ได้ทำให้เกิดแผลนะการนวดไม่ได้ทำให้เกิดแผลในช่องท้องนะแต่ทำให้ถ้าคนไข้เป็นอาจจะเป็นหนักขึ้นได้อันนี้พี่ก็เลยมาบอกพวกน้องๆเพราะว่ามันเป็นข้อระวังแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพี่มาดูว่ามันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นถ้าเราแบบดูอย่างเต็มที่ดูชาร์ทให้เต็มที่เนาะเวลาก่อนเข้าเคสให้ไปดูชาร์ทก่อนนะคะว่าคนไข้มีภาวะปัญหาอะไรบ้างลิสต์ปัญหาของคนไข้ทั้งหมดก่อนแล้วพิจารณาใหม่ทุกเคสนะพี่จะไม่เอาแพทเทิร์นเดิมว่าไม่เป็นไรเราก็นวดอยู่ทุกวันทำแบบเดิมทุกวันไม่ได้นะคะเป็นแบบปัจเจกนะหลังจากนั้นพอเรานวดสัญญาณจุดที่1ไปแล้วใช่ไหมคะเราจะมานวดจุดที่2คือจุดชิวหาสะดมจุดชิวหาสะดมเนี่ยมันจะเลยจากปลายคางมาประมาณ1นิ้วมือนะคะจุดนี้เนี่ยถ้าเรากดลงไปเนี่ยมันจะเข้าลิ้นเลยค่ะเข้าบริเวณลิ้นเลยแล้วก็จะรู้สึกไปตรงที่ลิ้นเลยเดี๋ยวพอตอนที่กดอะค่ะถ้าใครกดไม่ได้หรืออาจารย์ช่วยกดไม่ได้เดี๋ยวมาบอกอาจารย์ให้กดให้ได้นะคะเข้าแน่ๆไม่มีทางไม่เข้าจุดที่3จะเลื่อนลงมานะคะบริเวณที่ก่อนที่มันจะถึงกระดูกไฮออยจุดที่3เนี่ยมันจะอยู่บนมันจะเหลือพื้นที่จากจุดที่2นะคะคราวนี้ถ้าเหลือพื้นที่เยอะให้เราใช้นิ้วโป้งได้กดลงไปเลยแต่ถ้าพื้นที่เหลือน้อยให้เราใช้สั่นมือตรงนี้ค่ะกดจุดนี้เนี่ยถ้าทำให้คนไข้อยากกลืนมากพอกดไปปุ๊บคนไข้จะอยากกลืนในทันทีอยากกลืนน้ำลายเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนไข้อยากกลืนให้คนไข้กลืนได้เลยนะคะจุดแต่ละจุดที่กดอะค่ะเราจะกลับกดข้ามน้อยคือ10ถึง15เท่านั้นนะคะแต่ก็ดูความแบบเหมาะสมกับคนไข้ด้วยบางคนแบบเจ็บมากเอาไม่โอเค5ถึง10ก็ได้นะคะอันนี้จุดสุดท้ายจะเป็นจุดที่4คือจุดบริเวณปลายคางนะคะจะไม่ใช่จุดที่บริเวณสัญญาณ5ศีรษะด้านหน้านะคะ
ไม่ใช่ในรอยบุ๋มนะจะอยู่บริเวณปลายคางจุดนี้เหมือนกันพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำลายมันจะซ่านออกแล้วมันจะรู้สึกบริเวณที่ลิ้นได้เลยทันทีค่ะนะมันก็จะมีจุดที่นวดใช่ไหมคะจุดที่สุมนามันจะมีจุดที่1 2 3และ4นะคะคราวนี้นวดก็ต้องนวดตามนี้เนาะแต่ถ้าเกิดบางจุดอย่างเช่นอันตรายมากๆเช่นท้องอ่ะไม่นวดก็ได้ก็จะไปจุดเริ่มต้นที่จุดที่2 3และ4เพราะคนไข้ส่วนใหญ่อะค่ะก็สามารถกดได้แต่ในกรณีนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูอีกอันนึงหลังจากนั้นเราจะมานวดในส่วนของแนวคอด้านหน้านะคะเน้นการคลายเบาๆนะอันนี้เนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่าบางคนบอกว่ามันโดนเส้นเลือดไหมคะพี่ฝนไม่โดนค่ะเพราะพี่บอกเลยว่าเราหาร่องคอเราก่อนของคนไข้ร่องเนี้ยมันต้องไม่โดนกับเส้นเลือดถ้าโดนเราจะไม่กดในจุดนั้นนึกออกไหมคะพอหาร่องเจอแล้วเนี่ยเราดูจากจุดตัดตรงนี้ใช่ไหมคะจุดเป็นจุดตัดส่อเสมหะหลังจากนั้นเราจะกดตรงช่วงบริเวณคอทั้งสองส่วนวิธีกดคือกดเข้าแล้วคลายออกกดเข้าแล้วคลายออกเบาๆเลยค่ะเพื่อเป็นการคลายที่เรากดไปเมื่อกี้บางคนเขากลมมันค้างมันจุกอยู่เพราะฉะนั้นเราจะกดตรงส่วนนี้นะคะกดเข้าแล้วคลายออกกดเข้าแล้วคลายออกในส่วนนี้ก็จะไม่โดนเส้นเลือดแน่ๆเพราะฉะนั้นส่วนนี้สามารถกดได้นะคะไม่ใช่ว่ากดไม่ได้เลยยกเว้นอะไรรู้ไหมคะคนไข้ที่เจาะเทเคียออสหรือว่าเจาะช่องคอจุดนี้พี่ก็อาจจะไม่กดนะคะนะอันนี้อีกต่อมานะคะคราวนี้เราบอกว่าอาการของคนไข้อะค่ะที่เป็นอะมันมีอะไรมั้ยคะลิ้นกระด้างคางแข็งใช่ไหมตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยพี่พบว่าประสบการณ์คือบริเวณช่วงเนี่ยค่ะตั้งแต่บริเวณคางเนี่ยมันจะมีความแข็งตึงมากๆแปลว่าเราต้องคลายลมนะส่วนนี้ด้วยไหมคะพอเรากลับไปดูอะค่ะในชิวหาสะดมแล้วว่าสุมนาเนี่ยมันจะมีหลายๆจุดของสุมนาที่เรากดนะคะอันนี้ก็เป็นจุดสุมนาเหมือนกันนะก็ต้องกดบริเวณตั้งแต่ขากรรไกรอะค่ะจนถึงบริเวณคางอันนี้เนี่ยที่ให้กดแบบในแอเรียช่วงนี้นะคะก็คือกดตั้งแต่ขากรรไกรนะคะกดดึงเข้าคลายออก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 จนถึงบริเวณปลายคางแล้วพอถึงบริเวณปลายคางเสร็จเรามากดจุดชิวหาสะดมเหมือนเดิมอีกหนึ่งครั้งแล้วไปกดอีกข้างนึงคือดึงเข้าคลายออกดึงเข้าคลายออกดึงเข้าคลายออกแล้วก็มากดที่ชิวหาสะดมจะมาจบสุดท้ายที่ชิวหาสะดมอันนี้เป็นรูปคนไข้นะคะเคสนี้เพิ่งกลับบ้านเลยจริงๆที่เอาเคสสดมาให้นะคะอันนี้ถ้าในหนังสือในแบบฟอร์มที่น้องได้ไปจะไม่มีเนาะมันเป็นรูปคนไข้พี่ไม่สามารถให้ได้แต่ว่าถ้าในสไลด์พี่มาสอนได้นะคะก็เป็นคนไข้ที่ใส่สาย NG ชื่อของคนไข้ก็ปิดบังไว้ก่อนเนาะอันนี้เคสนี้เป็นเยอะคือเป็นฮีโมโลจิกนะคะอันนี้พี่ได้รับการอนุญาตจากคนไข้แล้วนะคะรูปพวกนี้นะก็สามารถมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับน้องๆได้นะคะอันนี้คนไข้เคสนี้เนี่ยเป็นเยอะนะคะเป็นฮีโมโลจิกนะคะก็คือมีเลือดเส้นเลือดในสมองแตกถูกไหมคะอันนี้เนี่ยคนไข้เป็นเยอะมากช่วงแรกที่มาค่ะถ้าพี่จำไม่ผิดแก๊สโคม่าสกอร์หรือว่าเป็นดูว่าโคม่าสกอร์ของเขาอ่ะอยู่ที่ประมาณ10ซึ่งปกติถ้าต่ำกว่า10อะค่ะเราก็จะไม่ทำนึกออกไหมคะก็คือพูดง่ายว่าส่วนใหญ่ต่ำกว่า11เราจะไม่ทำนะคะอันนี้เราต้องไปดูก่อนว่าแก๊สโคม่าสกอร์เขาตื่นดีไหมเคสเนี้ยเข้าไปแรกๆคือสลือไม่พูดไม่ทำตามสั่งไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะมันมาช่วงแรกๆก็จะไม่ค่อยดีหน่อยแต่ตอนนั้นน่ะพี่ก็คุยกับคนไข้ว่าดูแล้วมันยังพอจะทำได้แล้วตอนนั้นจริงๆตอนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอคนไข้แก้โคม่าสกอร์ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวพี่ตอบคำถามให้นะคะโรงพยาบาลลำลูกกาเดี๋ยวพี่จะแบบสวบทีเดียวให้นะคะลูกโอเคอันนี้ในส่วนของแก๊สโคม่าสกอร์ค่ะที่เราตั้งไว้ก็คือประมาณ11เนาะเราถึงจะนวดกลืนได้ตอนที่พี่เก็บวิจัยพี่เก็บประมาณนี้นะคะว่าเข้าเกณฑ์นี้ถึงจะนวดกลืนได้นะคะแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าเป็นที่โรงพยาบาลพี่ตอนนี้ก็สามารถทำได้เลยนะตอนนั้นคนนี้เป็นประมาณ10ซึ่งพี่เห็นแล้วว่า10มันพอที่จะทำได้แล้วก็ตอนนั้นเห็นแล้วว่าถ้าไม่รีบทำคนไข้จะเสียโอกาสในการหายจำไว้นะคะว่ายิ่งแผนไทยเข้าช้าเมื่อไหร่คนไข้จะยิ่งหายช้าคนไข้มีเวลาเขาเรียกว่าโกลเด้นพีเรียดแค่ถึง6เดือนเขามีเวลานับถอยหลังคนไข้นะแต่ว่ายิ่งเราเข้าช้าเราไม่ได้ทำคนไข้คนไข้หายช้าคนโอกาสที่คนไข้จะพิการจะเพิ่มขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นการที่แพทย์แผนไทยเข้าไปในส่วนของการนวดกลืนสำคัญไหมคะสำคัญนะสำหรับพี่คือสำคัญมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้เคสนี้เนี่ยค่อนข้างจะพยาธิสภาพค่อนข้างสูงเป็นเยอะเลยสุดท้ายแล้วอะค่ะคนไข้ก่อนหน้านี้คนไข้ได้รับการประเมินการกลืนน้ำแล้วกลืนไม่ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีภาวะกลืนลำบากเลยต้องใส่สาย NG เพื่อที่จะให้ไม่ต้องไข้ไม่ต้องสำลักไม่ต้องกลืนใช่ไหมคะพอหลังจากที่นวดไปแล้วเนี่ยประมาณถ้าที่จะไม่ผิดเคสนี้ประมาณครั้งที่9
คนไข้ประเมินกลืนน้ำผ่านแล้วก็ประมาณครั้งที่11-12ถอดสาย NG ค่ะแล้วก็กินข้าวได้แบบนี้แต่ตอนที่เราทำเราไม่ได้นวดแค่การกลืนเห็นไหมคะคนไข้นั่งได้แล้วเมื่อก่อนนอนที่เลยสลึมสลือด้วยไม่ทำตามสั่งด้วยถูกปะอันนี้แปลว่าถ้าหลังจากที่เรานวดไปแล้วเนี่ยคนไข้ดีขึ้นจนถึงสามารถกลับมารับประทานอาหารอันนี้คนไข้ตักแขนข้างที่เขาไม่ได้ผิดปกตินะคะก็นั่งกินข้าวได้เองค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราทำทั้งหมดเนี่ยค่ะในนวดการกลืนทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นไหมคะดีขึ้นใช่ไหมตอบโจทย์อันแรกไหมถูกไหมกิจวัตรประจำวันเขาทำได้มากขึ้นไหมคะจากเดิมนอนที่ใช่ไหมติดเตียงเลยเนาะไม่สามารถทำอะไรได้เคสนี้ตอนพี่ทำตอนช่วงแรกที่พี่วัด ADL เท่ากับ0ค่ะตอนนี้ ADL เท่ากับ10กว่าแต่ยังไม่ถึง15แต่ตอนนี้คิดว่าเกินแล้วเพราะว่ากลับบ้านแล้วล่าสุดน่าจะประมาณใช้วอล์กเกอร์ในการเดินกลับบ้านได้แล้วแต่อาจจะเดินไม่เต็มที่นะคะแต่ก็เดินได้แล้วมันน่าอัศจรรย์ไหมจากเดิมคนไข้นอนติดเตียงมาเคสนี้อยู่กับพี่ประมาณสักเดือนครึ่งค่ะกลับบ้านแล้วเนาะคราวนี้เดี๋ยวต่อมาเรามาดูที่ในส่วนของอันนี้เคสคนไข้กินข้าวตักข้าวกินข้าวได้เองนะคะอันนี้ก็คนไข้ก็สามารถกินได้เยอะเลยแต่ว่าคนไข้เคสนี้เป็นโอเบซิตี้ด้วยเราอาจจะต้องแบบแนะนำเขาในส่วนของภาวะความอ้วนที่เขากินเยอะพอหลังจากเขากินข้าวทางปากได้สุดท้ายเขากินเยอะมากเลยอันนี้พี่ก็ต้องกลับมาบอกไว้ว่าโอกาสที่จะเป็นในส่วนของ recurrent stroke ยังมีอีกคือการเป็น stroke ซ้ำอย่าลืมนะคะว่าคนไข้ที่เคยเป็น stroke 1ครั้งแล้วสามารถเกิด recurrent ได้เสมอยิ่งในช่วง48ชั่วโมงแรกโอกาสเกิดเยอะมากแปลว่าส่วนนี้เราต้อง empowerment คนไข้คือความรู้ใช่ไหมให้เขาว่าถ้าเขามีภาวะดังต่อไปนี้คือแขนขาระบบคือฟาสต์ถูกไหมแขนขาอ่อนแรงเพิ่มขึ้นใบหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดเพิ่มขึ้นต้องรีบมาโรงพยาบาลอีกถูกไหมคะเวลามันตีบหรือมันแตกไปหนึ่งเส้นเนี่ยมันอาจจะตีบหรือแตกในกับหนึ่งเส้นได้โรงพยาบาลบอกเกลือเดี๋ยวพี่ตอบคำถามอีกทีนะคะถ้าไงแบบตอนสุดท้ายเนาะอีกอันนึงนะคะเคสนี้นะคะเป็นคนไข้ที่เป็นคนไข้ตัวใหญ่อีกเคสนึงนะคะสามารถมาเป็นวิทยาทานได้เป็นชื่อคุณป้านะคะคุณป้าเคสเนี้ยเขาค่อนข้างจะ appreciate ในแผนไทยมากคำพูดนึงที่เขาพูดกับพี่แล้วพี่รู้สึกว่าโอ้มันแอทแทคกับเราอะเราเป็นแผนไทยอะทำไมคนไข้พูดกับเรารู้สึกว่าเราซึ้งกินใจมากคือคนไข้เคสนี้เนี่ยนวดกลืนไปนะคะพี่จะไม่ผิดว่าประมาณครั้งที่5เองมั้งคะคนไข้สอดสาย NG ได้แล้วภาวะตอนแรกมีภาวะกลืนลำบากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประเมินการกลืนก่อนนะส่วนใหญ่แผนไทยที่พี่จะประเมินการกลืนได้ทุกคนค่ะคือกลืนน้ำแต่จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของพี่พยาบาลนะคะแปลว่าพี่พยาบาลสำคัญไหมสำคัญนะคะแต่เราสามารถไปดูได้นะคะคราวนี้ประเมินการกลืนน้ำพี่ไม่ฟิกเอาว่าแต่ละที่เป็นแบบไหนให้ไปดูว่าแต่ละที่เป็นแบบไหนแต่ของพี่มันจะมีอีกแบบนึงคือการใช้ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะขอนแก่นมาทำนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะสอนให้ดูว่ามีเป็นแบบไหนบ้างนะคะคราวนี้หลังจากที่คนไข้นวดกลืนแล้วสอดถ่าย NG ได้แล้วเนี่ยคนไข้คนนี้มีพูดไม่ชัดด้วยพูดไม่ชัดของเขาคือเขาจะลิ้นเข้าปากคือเห็นไหมเวลาคนไข้เขาบอกว่าเขาพูดได้แต่ลิ้นเข้าปากแต่เขาก็พูดไม่ชัดน่ะอันนี้ถือว่าเป็น dysarthria test คือพูดง่ายว่าเป็นคนไข้ที่มีภาวะพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดเนี่ยจะต่างอีกอันนึงก็คือต่างจากอัลฟาเซียนะอัลฟาเซียคือไม่พูดสมมติเราไปเจอคนไข้สโตรกหรือว่าคนไข้อื่นๆเงี้ยค่ะพอเราพูดกับเขาเงี้ยค่ะเขาไม่พูดกับเรานะเขาไม่ได้หยิ่งนะเขาพูดไม่ได้ด้วยภาวะของตัวโรคเขาส่วนที่เป็นพยาธิสภาพหรือพาโทโลจีเขาเอาไปโดนจุดนั้นอันนี้ถ้าเป็นอาฟาเซียพี่จะไม่ค่อยเก็บเพราะพี่เคยเก็บแล้วมันเก็บยากกว่าจะใช้ไข้สื่อสารด้วยคำว่าโอเคโอเคหรือว่าแบบอะไรเงี้ยยากมากแต่บางคนก็มีคนหายนะอย่างเช่นเคสเมื่อกี้ค่ะของคุณลุงคนเนี้ยตอนแรกอ่ะคุณหมอไดแอกมาในชาร์ตเลยนะว่าเป็นอาฟาเซียแต่ตอนนี้คนไข้พูดชื่อสกุลที่อยู่ทุกอย่างได้หมดแล้วแต่จะมาสเต็ปสู่การพูดไม่ชัดเพราะฉะนั้นไอ้สเต็ปของการพูดไม่ชัดอ่ะพี่อาจจะให้ในกรณีที่คนไข้พูดได้ดีกว่าเนาะพวกน้องอาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในระดับนึงนะคะอันนี้เคสนี้เนี่ยที่พี่บอกว่าพี่ซึ้งเพราะอะไรรู้ไหมมีวันนึงคนไข้นะคะมาจับมือพี่ตอนพี่ขึ้นไปแล้วก็พูดว่าเนี่ยถ้าไม่ได้หมอฝนนะป้ากินข้าวไม่ได้ป้าพูดไม่ได้ป้าขอบคุณหมอฝนมากเลยโอ้คำพูดนี้ซึ้งใจไหมซึ้งใจใช่ไหมเราทำหน้าที่หมอยังคะเราถือว่าเราเป็นหมอคนนึงเนาะแต่เป็นหมอแผนไทยใช่ไหมมีวิธีการในการดูแลคนไข้ก็คือใช้วิธีการหลายรูปแบบพี่เชื่อว่าเวลาใครบอกพี่เป็นหมอนวดพี่บอกใช่พี่เป็นหมอนวดก็พี่ต้องนวดด้วยไงมันเป็นหัตถการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือเราถูกไหม
แต่เราก็ต้องใช้ยาให้เป็นด้วยใช่ไหมคะใช้หัตถการอื่นๆให้เป็นอย่างเช่นล่าสุดที่ปัจจุบันที่น้องๆไปเรียนกันพี่เห็นเยอะมากเลยหลายเรื่องพี่ก็ไปเรียนนะพี่ไปเรียนสักยามาด้วยพี่ก็ไปเรียนอื่นๆนะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนนึงที่จะต้องดูแลคนไข้อ่ะค่ะเราควรจะเอาหลายๆศาสตร์ที่เราสามารถทำให้คนไข้ดีขึ้นได้เช่นการแพทย์พื้นบ้านที่สนับสนุนมากเลยนะการใช้การแพทย์พื้นบ้านเนี่ยพี่รู้สึกว่ามัน Amazing แล้วก็ว้าวแล้วก็จริงๆมันเป็นอันนึงที่เราสามารถทำได้ให้กับคนไข้ดีขึ้นแต่เราอาจจะต้องมาใช้วิธีการในการใช้วิจัยเนาะอันนี้เคสนี้เดี๋ยวเคสนี้นะคะหลังจากนวดกระตุ้นการกลืนเสร็จเนี่ยคนไข้ก็ดีขึ้นจนถอดสาย NG ทุกวันนี้คนไข้ใช้วอล์กเกอร์นะคะเดินเหมือนจะตัวปลิวเหมือนจะวิ่งเลยพาวอล์กเกอร์วิ่งมาแล้วเวลาหาพี่ก็จะวิ่งมาหาแล้วหมอฝนมาที่คลินิกแผนไทยจนทุกวันนี้ค่ะเขาก็ยังมาอยู่เพื่อที่จะฟื้นฟูจนเดินได้เป็นปกติเนาะเคสนี้เป็นผู้สูงอายุแล้วเนาะอายุมากแล้วมาดูในส่วนของการรักษาใบหน้าเบี้ยวส่วนใหญ่พี่คิดว่าน้องทุกคนคงเคยนวดใช่ไหมคะอัมพาตใบหน้าใช่ไหมแต่อัมพาตใบหน้าของแผนไทยก็คือจุดที่มันเกิดจากลมอะไรคะลมชิวหาสะดมลงไปดูในหนังสือนะคะมันบอกว่าเกิดจากลมชิวหาสะดมเหมือนกันหรือบางอันมันจะบอกว่าเกิดจากลมอุดทางกับอโทคมาวาตาพัดละคนกันนะคะอันนี้เฟเชียลพาซี่กับเบลพาซี่แยกออกจากกันนะเบลพาซี่มันเกิดจากการบาดเจ็บที่ตัวเป็นเส้นประสาทใช่ไหมคะถ้าเป็นเฟเชียลพาซี่ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนาะอันนี้แต่ถามว่าต่อให้แยกจากกันถ้าเป็นทางแผนไทยทฤษฎีเดียวกันไหมเดียวกันนะก็คือเราอาจจะใช้หลักแผนไทยนะคะอันนี้ก็จะให้นวดบ่าเหมือนเดิมอันนี้พี่ขอไม่รีพีทเนาะเพราะเดี๋ยวจะรีพีทตอนที่น้องทำนวดไปเลยนะคะก็คือนวดเส้นที่1 2 3 4และ5นะคะอันนี้ก็จะเป็น5เส้นอันนี้ปกติเมื่อก่อนเวลาพี่ไปสอนพี่ไม่แตกรายละเอียดแบบนี้ให้นะแต่กลัวน้องส่วนใหญ่จะไม่รู้ก็เลยอ่ะนั่งแตกรายละเอียดให้หน่อยว่านวดยังไงคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอยากนวดแบบเป็นนวดแบบไปกลับแบบเหมือนเดิมได้ไหมล่ะสำนักได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ทำยังไงก็ได้ให้บ่ามันคลายนะคะหลังจากนั้นเราจะมานวดสัญญาณ5ใช่ไหมคะหลังด้านบนนะคะก็คือตามสูตรเลยนะแล้วก็มานวดสัญญาณ15หรือ25ก็คือดูว่าข้างไหนที่เราเป็นของศีรษะด้านหลังถูกไหมคะเมื่อกดจากนั้นเสร็จเราจะไปนวดตัวบริเวณจุดจอมประสาทอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างหน้าหูกับกึ่งกลางหน้าผากถูกไหมคะไอ้ตรงจุดตัดตรงนี้ค่ะถ้าคนไข้มีการผ่าตัดนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นฮีโมโลจิกหรืออะไรก็แล้วแต่มีการผ่าตัดสมองหรือบางคนเป็นเบรนทอมาติกเบรนอินจูรี่เราจะไม่นวดจุดนี้นะคะถ้ามีการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ลืมบอกไปค่ะการนวดกระตุ้นการกลืนไม่ใช่แค่เฉพาะโรคหลอดเลือดสมองเดียวนะคะอีกโรคหนึ่งที่สามารถนวดกระตุ้นการกลืนได้คือทอมาติกเบรนอินจูรี่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะใส่สาย NG เหมือนกันแล้วพี่ก็เคยขอสาย NG จากโรคทอมาติกเบรนอินจูรี่เนี่ยหลายคนเหมือนกันแปลว่าคนไข้ที่ไม่ใช่เฉพาะโรคหลอดเลือดสมองคือคนไข้ระยะกลางทั้งหมดถ้าใส่สาย NG สามารถนวดการใส่สาย NG ได้นะคะนะหลังจากนั้นพอเรานวดเสร็จเราจะมานวดศีรษะ1ถึง5ศีรษะด้านหน้าถูกไหมคะก็จะมีสัญญาณ1 2 3 4 5ใช่ไหมคะแต่สัญญาณ3ของพี่เวลานวดเสร็จพอสัญญาณ1สัญญาณ2เน้นข้างที่เป็นนะคะก่อนที่จะไปสัญญาณ3พี่จะลากนิ้วค่ะตั้งแต่ช่วงบริเวณเนี่ยค่ะโหนกแก้มลงมาถึงสัญญาณ3แล้วก็ใช้พื้นที่ในการลากนิ้วทั้งหมดมาจุดที่สัญญาณ3แล้วก็พื้นที่ลากนิ้วมาทั้งหมดจนจุดที่สัญญาณ4เป็นการลากนิ้วทั้งหมดนะคะแล้วก็มาสัญญาณ5บริเวณในหลุมนะคะถ้าโรงพยาบาลมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่แล้วจะทำมาตรการซับซ้อนเช่นกันไหมเดี๋ยวพี่ตอบคำถามให้อันนี้จริงๆพี่เพิ่งไปสอนของวชิระภูเก็ตแล้วก็น้องๆที่ภูเก็ตทั้งจังหวัดมาสอนแบบอินเทนซีฟเข้มข้นเลยค่ะคือ3วันได้แบบเต็มที่เหมือนโรงพยาบาลพุนพินทุกอย่างเลยค่ะการคีย์การซักประวัติการทุกเรื่องเลยอันนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยตอบเนาะอันนี้พอนวดสัญญาณ1 2 3 4แล้วก็5เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะคะเราจะมานวดในบริเวณร่องจมูกหรือว่าเหนือริมฝีปากนะคะแล้วก็จุดสุดท้ายจะเป็นจุดที่ริมฝีปากค่ะนี่จุดริมฝีปากส่วนใหญ่ที่พี่เคยนวดน้องๆทุกคนเคยนวดคงใช้นิ้วโป้งกดลงไปตรงๆถูกไหมคะใช่ไหมทุกคนแบบกดลงไปตรงแล้วถามว่าจิบฟันไหมลองกดดูจิบฟันปะกดแรงๆนะริมฝีปากนะเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมพี่ไปค้นพบวิธีการคือใช้ส้นมืออย่างเงี้ยค่ะส้นมือด้านข้างมือเนี่ยกดลงไปบริเวณริมฝีปากมันจะไม่โดนฟันโดนไหมไม่โดนใช่ไหมกดลงไปได้แรงด้วยนะบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เทคนิคในการนวดจุดนี้กันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเคสของคนไข้น้องบาสลืมไอ้นี่
รีบข้ามก่อนลืมเบอร์หน้าค่ะแต่มันเป็นใบหน้าเบี้ยวไงใช่ไหมเนาะแบบคิดว่าเออมันเป็นใบหน้าเบี้ยวเนาะก็เมื่อกี้ค่ะเคสเป็นเคสใบหน้าเบี้ยวแล้วก็คนไข้ดีขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยคนไข้ก็เหลือความเบี้ยวเนี่ยลดลงจากเดิมที่แบบเบี้ยวหนักมากเลยเนาะเวลาเราดูเนี่ยใบหน้าเบี้ยวเราจะใช้วิธีการเทสคือดูจากปลายเท้าไปขึ้นไปเนี่ยค่ะถ้าคนไข้บางคนอ่ะแค่เห็นจากปลายเท้าก็เบี้ยวเห็นชัดแล้วเนี่ยแปลว่าเบี้ยวมากเลยนะคะเป็นแบบระดับแบบ moderate เลยนะคะคราวนี้เราต้องดูนะอันนี้รักษาอาการนวดพูดไม่ชัดนะคะเราก็จะเน้นเหมือนเดิมคือจุดชิวหาคือจุดสุมนานะคะก็คือจุดสุมนาจุดที่1จุดชิวหาจุดที่2จุดที่3นะคะจุดบนไฮออยนี่นะคะแล้วก็จุดที่4บริเวณปลายคางนะคะอันนี้จุดนี้ต้องนวดนะคะเพราะว่าที่เราได้บอกไปไงคะมันแก้เกี่ยวกับเรื่องการพูดด้วยถูกไหมคะแล้วก็ในส่วนของที่เราจะเพิ่มเข้ามานะคะในส่วนของการดึงลิ้นคนไข้นะคะอันนี้เนี่ยให้ทำ 3-5 รอบนะคะในทุกวันนะคะเราใช้วันนี้เรามีผ้าก๊อซ ด้วยในการดึงลิ้นนะคะทุกคนจะได้ประมาณสัก4แผ่นนะผ้าก๊อซดึงแต่ละครั้งเราใช้ประมาณ2แผ่นนะคะเดี๋ยวใส่ถุงมือกันด้วยนะคะเพราะว่าเราไปโดนสารคัดหลั่งเนาะก็ใส่ถุงมือต่อ1เคสนะอย่าแบบไปดึงเพื่อนแล้วใช้ถุงมือเดิมนะถอดให้เรียบร้อยล้างมือสเตอร์ไลน์อะไรนะคะเออแล้วก็อีกอันนึงที่พี่ชำประจำเลยคือทุกครั้งที่ทำเคสคนไข้นะคะต้องสเตอร์ไลน์เทคนิคด้วยนะคือล้างมือ7ขั้นตอน5โมเมนต์อย่าลืมนะคะ1เคสมาล้างมือ1เคสมาล้างมือต่อให้ปัจจุบันมีเคสเป็น100เคสก็ต้องล้างมือแล้วก็1เคสใหม่นะคะเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งคือเราต้องใช้นะคะไม่นั้นเนี่ยอันหนึ่งที่ HA มาแล้วถามพี่ว่าแผนไทยอ่ะรู้เรื่องเกี่ยวกับคลินิคคนไข้ปกติธรรมดาไหมรู้ไวท์เทลไซด์ไหมรู้หลักการทาง IC ไหมต้องรู้นะพวกนี้จำเป็นต้องรู้เพราะเราอยู่โรงพยาบาลนะคะอันนี้การดึงลิ้นเนี่ยเราจะใช้ผ้าก๊อซในการดึงลิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะจับดึงลิ้นเนี่ยเราจะจับบริเวณลิ้นส่วนกลางตรงนี้เหมือนคล้ายๆห่อลิ้นแต่เราไม่ทันได้ห่อนะคะจับบริเวณกึ่งกลางของลิ้นนะส่วนนี้นะคะหลังจากที่กลับบริเวณกึ่งกลางส่วนลิ้นหน้าส่วนนี้เสร็จเนี่ยเราจะดึงยกโคนลิ้นออกมาก่อนนะคะแล้วดึงไปทางซ้ายดึงไปทางขวาดึงไปทางบนแล้วก็ดึงไปทางล่างแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกา5รอบนะคะถ้าไม่ไหว3รอบก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเวลาดึงลิ้นน่ะต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรรู้ไหมคะบางคนดึงแล้วไปเกี่ยวฟันคนไข้จากเดิมไม่มีแผลมีแผลจากฟันแล้วเลือดออกได้แล้วออนยาด้วยนะออนยาวาฟารินออนอะไรต้องระวังนะคะคราวนี้มันจะมีเทคนิคอยู่คือใช้อีกนิ้วมือหนึ่งอ่ะกดปลายคางไว้นึกออกไหมคะเพื่อที่จะฟิกมันไว้ว่าอ่ะโอเคลิ้นหรือว่าในช่องปากเรามีประมาณเท่านี้เราต้องดึงให้หมดนะคะอันนี้พวกนี้ค่ะพอเราดึงเสร็จอ่ะคนไข้บางคนยอมให้ดึงโดยดีคือแลบลิ้นให้ได้นะแต่บางคนถ้าเขาไม่ทำตามสั่งเราทำไงคะเอามือล้วงเข้าไปใช่ไหมคราวนี้เราต้องมาลุ้นกันใช่ไหมคะคนไข้จะกัดไหมถามน้องข้างหลังได้เลยนะคะโดนกัดมาแล้วทุกคนมันมีคนไข้ที่บางคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วมีภาวะทางอารมณ์ที่เขาไม่นิ่งนะคะอย่าไปโกรธคนไข้นะพี่ไม่เคยโกรธเลยบางวันคนไข้ให้พรทุกวันเลยด่าทุกวันเลยขึ้นไปก็คือมีภาวะทางอารมณ์เนาะคราวนี้อย่าไปใส่ใจกับคนไข้มากบางทีเราคิดว่าเราทำเพื่อคนไข้เนาะสุดท้ายตอนหลังตอนแรกๆด่าไม่ชัดนะตอนนี้ด่าชัดมากด่าชัดมากค่ะด่าชัดแบบอ๋อด่าชัดลูกนี่เอาพูดกับหมอใหม่บางทีเขาอาจจะมีภาวะหงุดหงิดหรือบางทีเขาเป็นลองเทอมแคร์มานานแล้วด้วยค่ะบางคนต้องลองแยกให้ออกเนาะไปลองเทอมแคร์หรือเปล่าคราวนี้เทคนิคการดึงลิ้นเนี่ยค่ะเราจะทำแบบนี้ซ้ำๆกัน 3-5 รอบคราวนี้ถ้าเราคิดว่าเราอ่ะไม่ได้ทำทุกวันนะคะเราจะให้ในส่วนของที่ญาติอะค่ะสามารถทำให้ได้อันนี้พี่เคยสอนญาติไปแล้วญาติก็ทำให้ได้ค่ะแล้วก็ให้ญาติทำให้ทุกวันได้เลยนะคะแต่ว่าต้องดูด้วยนะว่าคนไข้แบบขนาดไหนแต่ถ้าคิดว่าคนไข้จะกัดแน่ๆพี่แนะนำยังไงไหมคะเพิ่มก๊อซเวลาก่อนจะกัดนิ้วเราก็เจอก๊อซก่อนเพิ่มผ้าก๊อซก็คืออย่างน้อย3ชั้นถึง4ชั้นมันก็จะเจอผ้าก๊อซก่อนที่จะเจอนิ้วเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอดึงลิ้นเสร็จก็จะเสร็จขบวนการขั้นตอนแล้วค่ะไอ้เคสนี้เนี่ยคนไข้เป็นเคสพูดไม่ชัดนะคะที่ตอนแรกคนไข้เป็นอาฟาเซียคือไม่พูดด้วยซ้ำไปนะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะไม่มีเสียงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเคสนี้มันเป็นเคสพูดไม่ชัดมันจะต้องได้ฟังเนาะว่าคนไข้แบบเป็นยังไงนะคะก็ต้องแชร์สาวใช่ไหมคะโอเค
คุณลุงชื่ออะไรคะอันนี้จะเป็นห้องแรกนะคะที่คนไข้อ่ะค่ะคุณลุงไม่สามารถอันนี้ขอมาแล้วนะขอมาแล้วนะว่าขอเปิดก็เผยแพร่นะคะวันนี้จริงพี่เคยเอาไปนำเสนอไปบ้างแล้วนะคะบุญทองเล็กแล้วว่าขอนำไปเผยแพร่ให้หน่อยคนไข้อนุญาตแล้วก็เซ็นคอนเซนต์ฟอร์มมาแล้วนะคะอันนี้เห็นไหมคะช่วงแรกคนไข้พูดไหมไม่พูดใช่ไหมแล้วเคสนี้เห็นไหมคะออนสาย NG ได้ไหมแต่ว่าคนไข้1คนนะคะไม่ใช่เป็นเฉพาะอาการเดียวนะคะไม่ใช่มาแค่ชุกพูดไม่ชัดอย่างเดียวบางคนมาถึง3อาการก็มีนะออนสาย NG พูดไม่ชัดใบหน้าเบี้ยวเราสามารถจัดการได้ทั้งหมดเลยไหมนวดทีเดียวต้องนวดทั้งหมดเลยนะคะเราอย่าแบบนวดอ๋อวันนี้นวดสาย NG ก่อนพรุ่งนี้นวดสายนวดเกี่ยวกับพูดไม่ชัดอีกวันนึงพูดนวดใบหน้าเบี้ยวไม่เอานะคะก็นวดผสมกันไปได้เลยนะคะอันนี้ถ้าเป็นหลังจากที่คนไข้ทำหัตถการมานะคะถ้าจำไม่ผิดเคสนี้ประมาณสักครั้งที่10กว่าค่ะนามสกุลวนทองเล็กก็จะพูดชัดขึ้นนะคะอันนี้คือจากการที่แพทย์แผนไทยเข้าไปดูแลนะคะเดี๋ยวอีกส่วนนึงก็จะเป็นการนวดพื้นฐานอันนี้พี่จะไปเร็วๆนิดนึงนะคะอันนี้ถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่พี่บอกว่าเป็นการนวดพื้นฐานเพราะว่าถ้ามีคนไข้ที่เป็นนายกมา1คนคนไข้ต้องมานวดอย่างไรนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะต้องนวดพื้นฐานขาก่อนอันนี้ทุกคนได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปอย่างเร็วๆนะคะคราวนี้พี่ไม่เน้นท่าแต่ว่าเน้นแนวคือแนว4แนวถูกไหมคะแนวที่1แต่หัวตั้งแต่จุดหน้ากระบาดใช่ไหมคะเป็นแนวที่1ใช่ไหมคะจุดที่2ไปถึงบริเวณขาด้านบนใช่ไหมคะจุดที่3ตามแนวตะเข็บกางเกงใช่ไหมคะจนถึงจุดที่4จุดสุดท้ายใช่ไหมคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะไปเร็วๆนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวให้ทำพร้อมกันนะคะจุดที่2ไอ้พื้นฐานหลังนะคะก็จะมีในส่วนของการนวดสัญญาณ1 2 3หลังใช่ไหมคะหลังจากนั้นนวดตามแนวนะคะขึ้นไปตรงช่วงบริเวณหลังทั้งหมดถูกไหมคะแต่ว่าพี่จะให้เพิ่มในส่วนของซาคัมจุดที่เป็นคอกซี่กับซาคัมด้วยนะคะจุดที่เป็นคอกซี่กับซาคัมคือในส่วนของก้นกบทั้งหมดนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่กำเนิดของธาตุอะไรคะธาตุทองวะธาตุไฟถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ลมมันเดินดีใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ปรับธาตุไฟด้วยไหมปรับใช่ไหมคะอันนี้จุดอะค่ะอาจจะกดที่ซาคัม2จุดนะคะคอกซี่2จุดแล้วก็ปลายบริเวณที่มันเป็นจุดกำเนิดนะคะตรงคอกซี่ส่วนล่างจุดนะคะเพื่อจุดนี้เนี่ยถ้าพอตอนพี่นวดเสร็จแล้วเนี่ยคนไข้อะค่ะสามารถซิตติ้งบาลานซ์ดีหมายถึงว่าตั้งแต่นวดหลังสุดนี้มานะคนไข้สามารถนั่งได้ดีขึ้นแต่ว่าจากบางคนที่เขานอนอย่างเดียวแล้วเวลากายภาพมาฝึกนั่งเนี่ยค่ะมันต้องฝึกนั่งใช่ไหมฝึกนั่งฝึกยืนฝึกเดินอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ประเด็นคือก่อนที่จะไปนั่งไปยืนไปเดินเนี่ยมันต้องนั่งก่อนถูกไหมพอเขาจะนั่งเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรานวดอย่างเต็มสูตรอย่างนี้ให้ได้ดีนะคะคนไข้ก็จะนั่งได้ดีขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือบางครั้งถ้านวดดีๆคนไข้บางคนที่พยาธิสภาพของโรคไม่ได้เยอะมากคนไข้สามารถยกขาได้เองไงค่ะณวันนั้นที่นวดเลยนะจากยกไม่ได้คือตอนแรกยกได้แนวระนาบอย่างเดียวหลังจากนั้นยกขาได้เองเลยก็คือยกสามารถยกได้แต่ยกได้ชั่วคราวนะลมมันเคลื่อนชั่วคราวไงคะมันไม่ได้เคลื่อนแบบถาวรคราวนี้เราทำยังไงก็ได้ให้ลมมันจำได้ว่ามันต้องมาทิศนี้แปลว่าเราต้องนวดซ้ำกันทุกวันนะคะอย่างน้อย10-14วันนะเราถึงจะลมมันถึงจะจำได้ว่ามันต้องมาทิศนี้นะอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการทำหัตถการของพี่มันก็เลยเขาเรียกว่าทำทุกวันซ้ำๆสม่ำเสมอลมมันก็จะจำได้นะคะว่ามันต้องมาทิศตรงบริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะมานวดในส่วนของเกลียวปัตตคาตนะคะที่พี่บอกไปใช่ไหมแล้วก็มานวดพื้นฐานขาด้านนอกใช่ไหมนวดพื้นฐานขาด้านนอกเราต้องเว้นจุดที่สัญญาณ2เพราะว่าทำให้กระดูกสะโพกใช่ไหมคะหลวมได้ใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดเป็นหัวไหล่อะคะนวดสัญญาณไหนที่เรานวดไม่ได้คะ2เช่นเดียวกันนะคะนั้นก็ทำให้ข้อหัวไหล่เนี่ยค่ะมันอาจจะหลุดออกมานะคะหรือบางคนเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนออกจากกันได้เพราะฉะนั้นไม่ควรนวดนะคะนี่ก็จะเป็นสัญญาณ1สัญญาณ3ใช่ไหมคะเดินเส้นขาด้านนอกทั้งหมดนะคะแล้วก็ขาด้านในอันนี้จำได้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่พี่ว่าแพทย์แผนไทยทุกคนจำได้อยู่แล้วเราเอาแค่หลักการหลังต่างนะคะหลังจากนั้นก็จะมานวดพื้นฐานบ่าใช่ไหมคะนวดพื้นฐานบ่าโค้งคอนะคะแล้วก็มานวดพื้นฐานแขนด้านนอกใช่ไหมคะแล้วก็แขนด้านในอันนี้คือนวดทั้งตัวถูกไหมคะหลังจากนั้นจึงมานวดพื้นฐานท้องอันนี้นวดพื้นฐานท้องมันจะมี2ส่วนที่พี่เพิ่มเข้ามาแต่แรกคือสุมนาใช่ไหมคะสองสะดือนิ้วมือใช่ไหม2ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเส้นอัมพฤกษ์กับอัมพาตด้านบนกับด้านล่างอันนี้เส้นนี้ค่ะถ้าเป็นด้านบนเนี่ยที่พี่เคยเรียนมามันจะวิ่งไปที่บริเวณศีรษะนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นด้านล่างเนี่ยจะวิ่งมาที่บริเวณนิ้วโป้งเท้าเส้นตัวเส้นอัมพฤกษ์อัมพาตอ่ะจะวิ่งเร็วกว่าเส้นสุมนาอีก
ถ้าเดี๋ยววันนี้ลองกดดูเนาะว่ากดได้ไหมนะคะแต่จริงเส้นเอาเพื่อผ้าเนี่ยเราใช้วิธีการเป็นการตรวจลมเบื้องบนกับลมเบื้องล่างจริงนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้ในการที่ดูเช็คลมได้ว่าลมมันสามารถเคลื่อนไปได้ไหมในการรักษาได้ด้วยนะคะอันนี้จุดที่บอกว่าถ้าสมมติว่านวดพื้นฐานทั้งหมดนั้นมาแล้วถ้าคนไข้เคสนั้นมีกลืนลำบากเราจะนวดกลืนลำบากคือจุดแนวสุมนาเลยนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะมานวดคลายคอด้านหน้านะคะใต้คางทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ้าคนนั้นมีเคสใบหน้าเบี้ยวให้เรามันขยับมานวดที่จุดจองประสาทได้เลยนะคะหลังจากจุดจองประสาทเสร็จกดสัญญาณ 1-5 ศีรษะด้านหน้าที่อยากให้ซ้อมมันนี้ด้วยเป็นเพราะว่าพอไปเจอคนไข้จริงต่อให้นวดกลืนไปแล้วใบหน้าไม่พูดไม่ชัดทำไม่เป็นที่พี่เคยเจอนะเพราะฉะนั้นเราต้องสาธิตว่าคนไข้หนึ่งคนถ้ามาด้วยอาการนี้ทำอย่างไรเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนกลับไปทำแบบซ้ำๆกันนะคะมันก็จะทำได้ดีขึ้นเหมือนที่พี่สอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พาน้องๆรพช.หลายที่แล้วที่พามาด้วยนะคะก็จะพาไปซ้ำๆซ้ำๆที่วอร์ดเนี่ยเซกชันหนึ่งเนี่ย4คนเองพี่รับไม่เกินไปมากกว่านั้นเพราะว่าทุกคนต้องได้ทำคนไข้จริงๆรายงานเคสพี่จริงๆฝึกจริงๆเหมือนมาอยู่โรงพยาบาลพินเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นในส่วนของที่พี่ไปภูเก็ตก็จะไปสอนแบบกับคนไข้ในวอร์ดที่นั่นจริงๆเหมือนตอนเนี้ยที่ติดต่อมาก็จะมีในส่วนของที่เป็นฝึกปฏิบัตินะคะก็ของภูเก็ตไปแล้ว1รอบแล้วก็จะมีของพังงาในลำดับต่อไปเนี่ยค่ะหลังจากพี่ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติจบนะก็จะเป็นที่พังงาแล้วก็มีจังหวัดอื่นๆเห็นติดต่อมาบ้างแล้วแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะก็อาจจะมาฝึกที่พุนพินก็ได้หรือว่าจะไปสอนก็ได้แต่ถ้าไปสอนพี่อยากให้พาไปที่เคสจริงๆเพราะว่าที่ภูเก็ตพี่ไปดูของที่วชิราพี่ไปสอนนะคะพี่ได้เข้าหัวสันนะแล้วก็ไปกดเคสให้ดูพอกดเคสให้ดูเราจะเข้าใจว่าคนไข้ที่มีภาวะคือลำบากใบหน้าไม่พูดไม่ชัดเราต้องทำยังไงแล้วคนไข้ก็จะศรัทธามาเลยนะวันนั้นไปวชิราภูเก็ตเสร็จบอกคนไข้ขอเบอร์โทรเลยบอกจะมาพุนพินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหนึ่งก็คือเวลาการนวดเงี้ยค่ะเราต้องรู้เลยว่าคนไข้เคสหนึ่งเหมือนที่พี่มาที่พี่สอนตั้งแต่แรกคือพื้นฐานแต่แรกเพราะว่าต้องการให้พอไปถึงปุ๊บเนี่ยคนไข้เราสามารถทำคนไข้ได้เลยนะคะอันนี้หลังจากนวดใบหน้าเบี้ยวนะคะ 1-5 ศีรษะด้านหน้าไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมานวดบริเวณจุดร่องจมูกใช่ไหมคะด้านบนแล้วก็จุดริมฝีปากใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราจะมาดึงลิ้นเลยเราไม่ต้องไปนวดซ้ำในจุดชิวหาแล้วนะคะเพราะเรานวดไปแล้วถูกไหมถ้าเกิดเรานวดตามพื้นฐานทั้งหมดเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะมาดึงลิ้นด้วยผ้าก๊อซเนี่ยค่ะ 3-5 ครั้งนะคะ 3-5 ครั้งต่อ2ผ้าก๊อซนะแล้วก็ทิ้งไปนะคะแล้วพอจะดึงใหม่ก็ไปหยิบผ้าก๊อซมาใหม่นะคะคราวนี้ทุกคนจะได้ประมาณ4ใช่ไหมคะน้องตีผม4นะอันนี้4เนี่ยพี่แนะนำว่าอันแรกอ่ะเราดึงกับเพื่อนเราก่อนก็ได้แล้วก็อันที่2อาจจะให้อาจารย์ที่อยู่ช่วยในนั้นค่ะให้ช่วยพาดึงแล้วก็ดูความรู้สึกว่าเหมือนกันมั้ยไงนึกออกมั้ยเนาะหรือถ้าไม่นั้นก็ให้พี่ไปช่วยดึงลิ้นได้นะคะอันนี้โอเคหลังจากนั้นมาให้ดูอีกอันนึงที่พี่จะไม่ได้เพิ่มไปในส่วนพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้จะเป็นแนวทางและขั้นตอนทั้งหมดของโรงพยาบาลพุนพินนะคะแต่พี่รู้สึกว่ามันสำคัญสำหรับแพทย์แผนไทยทั้งประเทศมากๆคือการประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะว่าเราปกติเวลาเราไปคุยกับวิชาชีพเราประเมินอะไรบ้างเนาะ1ก็คือประเมินกิจวัตรประจำวันบาร์เทลอินเด็กซ์เราต้องประเมินมั้ยคะต้องประเมินนะส่วนใหญ่กายภาพเขาจะประเมินอยู่แล้วพี่พยาบาลประเมินอยู่แล้วแล้วก็แพทย์แผนไทยก็ควรจะประเมินเก็บไว้ด้วยนะคะเผื่อเราจะได้มาเปรียบเทียบว่าคลินิคของคนไข้ประสิทธิผลที่เรานวดไปอ่ะดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะคะแต่คราวนี้ถ้าเราวัดแล้วว่าพี่กายภาพคนนึงประเมินได้10เราประเมินได้15พี่พยาบาลได้ประเมินได้12เงี้ยวันที่เราควรจะมาคุยกันคือวันที่เป็นทีมมีตติ้งว่าจริงๆแล้วคนไข้เคสเนี้ย ADL เท่าไหร่ถูกมั้ยคะเพื่อจะให้ดู ADL ที่เป็นจริงนะอันนี้อันดับที่1ต้องประเมินทุกคนประเมินเป็นใช่ไหมคะตอนนี้เขาใช้ ADL ที่ slash เต็ม20นะคะใช่ไหมทุกที่ใช้20มันไม่ใช่ใช้100แล้วนะคะลองกลับไปดูเนาะ2คือการตรวจกำลังกล้ามเนื้อมอเตอร์พาวเวอร์อันนี้มีแพทย์แผนไทยคนไหนที่ไม่เป็นในการตรวจประเมินยกมือให้หน่อยได้ไหมคะพี่อยากดูปริมาตรไม่ต้องอายนะมันไม่มีใครถ่ายน้องมีไหมคะมีใครประเมินมอเตอร์พาวเวอร์ไม่เป็นมีไหมคะยกมือขึ้นโอ้ประเมินเป็นหมดทุกคนใช่ไหมคะอันนี้พี่ถามก่อนเพราะว่าตอนที่พี่สอนน้องๆทั้งจังหวัดสุราษฎร์อ่ะมันมีนะมันไม่ใช่ไม่มีนะคะเช่นน้องที่เพิ่งจบมาใหม่ๆอ่ะเคยเรียนกับอาจารย์มา1ชั่วโมงประเมินมอเตอร์พาวเวอร์มีใช่ไหมไม่ต้องอายนะคะพวกนี้ไม่เป็นก็แค่ฝึกซ้อมกันเข้ามานะคะอันนี้ถ้าไม่เป็นนะคะให้ไปให้กายภาพสอนได้ที่โรงพยาบาลตอนนี้จ
จริงๆวันนี้มันไม่ใช่พอยต์ประเด็นที่ว่าทบทวนมอเตอร์พาวเวอร์ค่ะแต่แนะนำว่าให้น้องๆกลับไปที่โรงพยาบาลกายภาพทุกคนประเมินเป็นหมดทุกคนเพราะเป็นอันนึงของกายภาพเหมือนกันครึ่งมือนึงนะคะอันนี้อยากให้พอดีว่ามันไม่ใช่พอยต์ของตัวที่คือจุดนั้นนะคะอีกอันนึงก็คือการประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองคือ NIHSS score อันนี้มันจะเป็นการประเมินแบบ WHO ใช้การประเมินนี้ค่ะแล้วก็ทุกที่ถ้าเกิดมีโรคหลอดเลือดสมองจะใช้การประเมินนี้แสดงว่าพยาบาลกับแพทย์อะค่ะประเมินเป็นแล้วก็ส่วนใหญ่พยาบาลต้องประเมินอันนี้ด้วยถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองลองกลับไปดูที่วอร์ดตัวเองอะค่ะว่าเขาประเมิน NIHSS score ไหมไอประเมินเนี้ยมันจะเป็นการประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะถ้าประเมินแล้วคนไข้อะค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะมันจะมีข้อประเมินที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยด้วยที่พี่จะเก็บคือพูดไม่ชัดกับใบหน้าเบี้ยวนึกออกไหมคะแต่ตอนช่วงแรกๆมันจะมีอะไรนะถ้าพี่นับไม่ได้มีคอมาคอคนไข้มีคอมมานดีไหมคนไข้เป็นคอมาสกอร์เท่าไหร่คนไข้มีวิชวลฟิลแบบมองได้ยังไงมองลานสายตากว้างไม่กว้างคนไข้เป็นเน็กเล็ตไหมอะไรพวกนี้ค่ะคนไข้แขนขาอะไรมันจะเป็นชื่อมันจะเป็นเลือกของเขาเลยค่ะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9รู้สึกประมาณ10ถึง11ข้อประมาณนั้นนะคะนึกออกใช่ไหมคะอันนี้เราไปขอเป็นความรู้ของพี่พยาบาลก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่พี่ได้ทำที่พี่ได้รู้เนี่ยเป็นเพราะว่าต้องขอบคุณคุณหมอณัฐพงศ์นะคะที่อยู่โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานีนะคะเป็นหมอศัลยประสาทของที่นั่นนะคะท่านก็ตอนที่ว่าพุนพินแรกเริ่มต้นก่อตั้งอะค่ะท่านก็มาสอนเพราะว่าจะมาเปิดบอร์ดที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคล้ายๆกับสับยูนิสโต๊กคือหลังจากผู้ป่วยอยู่จากยูนิสโต๊กเสร็จเนี่ยทุกคนจะต้องมาพาร์ทที่โรงพยาบาลพุนพินเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนพี่ก็จะได้เรียนไปกับพี่พยาบาลพี่กายภาพอะไรด้วยนะคะพวกนี้นะคะมันก็เลยเป็นความรู้ที่ไปเรียนไปก็ไม่เสียหายโอเคแต่พอเรียนไปเนี่ยพอเราเห็นคนไข้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะมีพัฒนาการดีขึ้นว่าอ๋อที่อาจารย์หมอบอกว่าเป็นแบบเนี้ยมันคือกอบสกอร์เท่านี้นะวิชั่นฟิลของคนไข้เป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะพอเวลาเขาคุยกันพี่ก็จะรู้เรื่องว่าอ๋อเขาคุยเรื่องนี้กันเขาคุยเรื่องคนไข้เป็นเน็กเล็ตนะคนไข้แบบมองชิดข้างอีกข้างนึงไม่รู้สึกตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยมันเป็นสกิลอันหนึ่งที่เป็นแผนปัจจุบันจริงแผนไทยรู้ไหมรู้ไว้บ้างก็ได้ค่ะเผื่อไว้คุยกับวิชาชีพเท่านั้นแหละแต่ถามว่าพอเรามาคุยกับแผนไทยด้วยกันเองเราก็จะไม่คุยเรื่องนี้กันเท่าไหร่ถูกไหมคะแต่เวลารายงานถ้าเวลาทีมมิทติ้งทีมอ่ะพี่จะรายงานแบบนี้เลยนะรายงานเหมือนแผนปัจจุบันเลยต้องรายงานทุกอย่างให้เป็นแผนเพราะเราต้องสื่อสารกับทีมไงคะนึกออกใช่ไหมหลังจากนั้นจะเป็นการประเมินการกลืนน้ำของโรงพยาบาลพุนพินนะคะอันนี้ของพี่ขออนุญาตใช้ของโรงพยาบาลพุนพินแต่พวกน้องไม่ต้องใช้ของโรงพยาบาลพุนพินนะกลับไปดูก่อนว่าพี่พยาบาลทั้งหมดอะค่ะเขาใช้ของอะไรบ้างมันจะมีการประเมินการกลืนน้ำเนี่ยตอนพี่ทำวิจัยอะพบว่ามันมีหลายรูปแบบมากหรือบางที่ถ้ามีศักยภาพหน่อยบางที่เขาประเมินการกลืนแบบละเอียดนะคะในการเขาเรียกกินสีเข้าไปอะไรพวกนี้ค่ะก็แล้วแต่นะลองดูว่าประเมินแบบไหนดีแล้วก็สุดท้ายเป็นการตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทยที่ปกติที่โรงพยาบาลพุนพินใช้นะคะอันนี้ถ้าเป็นแบบประเมินการกลืนน้ำที่โรงพยาบาลพุนพินใช้นะคะก็ที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยพัฒนามาจากของโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเมื่อก่อนนะเราจะใช้การประเมินอีกแบบนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยปลอดภัยกับคนไข้เท่าไหร่ทีแล้วเพราะว่ายังมีคนไข้ที่มีภาวะสำลักก็คือมีนิวโมเนียอยู่1เคสตอนนั้นเราก็เลยแบบคนไข้ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าควรจะทบทวนส่วนนี้นะคะเวลาเราทำงานแล้วเราเจอปัญหาส่วนไหนนะคะเราต้องกลับมาทบทวนทั้งหมดนะคะว่าสมมติว่าคนไข้ส่วนนี้เนี่ยเอ้ยประเมินการกลืนเราผ่านแต่สุดท้ายคนไข้เป็นนิวโมเนียก็มีนะมีอยู่เคสหนึ่งตอนนั้นเราก็เลยทบทวนน้องพยาบาลที่เคยไปอยู่กับพี่อะค่ะก็ทบทวนเคสนี้ก็เลยได้มาใช้ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งรู้สึกว่ามันมีประสิทธิภาพกับตัวของโรงพยาบาลพุนพินนะไม่ใช่กับทุกที่นะทุกที่สามารถไปดูของตัวเองก่อนคราวนี้เรามาดูว่าเกณฑ์การพิจารณาในการกลืนน้ำของเราก่อนที่เราจะประเมินการกลืนน้ำทั้งหมดเนี่ยเรามีอยู่4ข้อด้วยกันคือ1ผู้ป่วยต้องมีระดับความรู้สึกที่ดีคือผู้ป่วยตื่นดีค่ะเรียกป้า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 ตื่นแล้วไม่ใช่ว่าไปเรียกขยับเท่าไหร่สักพักตื่นสักพักหลับใหม่อ้าวเรียกไม่ตื่นอย่างนี้นะคะสองก็คือคนไข้ต้องสามารถนั่งทรงตัวหรือใช้หมอนรองได้อย่างน้อย15นาทีแปลว่าเวลาคนไข้พานั่งอะค่ะเราก็อาจจะใช้ตัวไถ่เตียงอะค่ะให้ขึ้นมาได้อย่างน้อย40 60หรือ90นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอคนไข้ไถ่เตียงขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่คนไข้พอไถ่มาเสร็จคนไข้ล้มไม่ได้นะคะแปลว่าคนไข้ต้องนั่งทรงตัวได้แบบนึงนะคะอาจจะใช้หมอนอัดด้วยช่วยด้วยก็ได้แต่ว่าต้องไม่ล้มลงไปทันทีอันนี้ถือว่าข้อนี้ผ่านถึงจะได้นะคะ3คือคนไข้สามารถทําตามสั่งได้อย่างน้อย1ขั้นตอนถ้าทําตามสั่งอย่างน้อย1ขั้นตอนเนี่ยเราต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า
หนึ่งขั้นตอนของคนไข้คือเช่นคนไข้ยกมืออย่างนี้หนึ่งขั้นตอนใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยไงแปลว่าคนไข้สมมติว่าเป็นข้างไม่ได้เป็นข้างขวาเป็นข้างซ้ายอย่างเงี้ยค่ะบอกคนไข้คะยกมือขวาค่ะจับหูซ้ายให้หมอดูหน่อยเขาก็จะจับหูซ้ายถ้าเขาฟังรู้เรื่องถูกไหมคะเป็นว่าเป็นให้สองขั้นตอนมันจะละเอียดมากขึ้นอีกนิดนึงแปลว่าความรู้สึกตัวดีของเขาก็รู้สึกตัวดีนั่งทรงตัวได้ทำตามสั่งได้อย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนและสุดท้ายต้องมีแก๊สโคม่าสกอร์ไม่น้อยกว่า10-11คะแนนนะคะถึงจะประเมินการกินน้ำได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้แก๊สโคม่าสกอร์ค่ะน้อยกว่า11คะแนนที่ยังให้หัตถการอยู่แต่ไม่ประเมินการกินน้ำนะคะถูกไหมคะเพราะไม่ปลอดภัยกับคนไข้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูของคุณพิมพ์เองเนี่ยถ้าเห็นในนี้นะคะเราจะสามารถบทถ้าเปิดในไฟล์นะเราจะส่วนในส่วนของการกลืนน้ำลายได้แปลว่าคนไข้ค่ะต้องสามารถกลืนแห้งได้ด้วยกลืนแห้งคือการใช้3นิ้วมืออย่างเงี้ยค่ะแตะบริเวณไฮออยล์ของคนไข้แล้วสั่งให้คนไข้กลืนค่ะถ้ามีการยกของลูกกระเดือกพุ่งไปข้างหน้ายกของลูกกระเดือกกลืนได้ให้กลืนนับเป็น1ให้ทํา3ครั้งค่ะติดกันถ้าคนไข้ทำช้าอย่างเช่นค่อยๆกลืนแปลว่าอาจจะมีภาวะกลืนลำบากก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราถึงจะมาดูในส่วนของการประเมินการกลืนน้ำนะคะ5 ml ครั้งที่1ถ้าคนไข้มีอาการดังต่อไปนี้คือผู้ป่วยไม่ยอมกลืนน้ำคือมีน้ำออกจากปากหมดเลยมีน้ำไหลออกจากปากไอสำลักเหนื่อยง่ายมีเสียงในลำคอหรือเสียงน้ำคือเสียง west voice มันจะมีเหมือนเสียงน้ำเคลือๆอยู่ค่ะแล้วก็เหตุผลอื่นๆที่ทำให้คนไข้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีทั้งหมดข้อที่พี่บอกมาในการประเมินการ5 ml แรกเราก็จะหยุดประเมินทันทีระหว่างการประเมินเราจะใช้วิธีการในการเสียบนิ้วในส่วนของตัวออกซิเจนนะคะออกแซดอะไว้ด้วยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามออกแซดของคนไข้อะค่ะต่ำกว่า 2% เช่นจาก68เหลือ6เอ้ย98เหลือ96อย่างเงี้ยค่ะในช่วงของการกลืนไอสำลักอะไรด้วยเราจะหยุดประเมินทันทีเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าประเมินคือน้ำครั้งที่1ผ่านครั้งที่2ผ่านครั้งที่3ผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านนะคะเอาถ้าไม่ผ่านก่อนถ้าไม่ผ่านให้ทำดังต่อไปนี้คืองดให้อาหารทางน้ำและทางปากแปลว่างดให้กินเลยถูกไหมคะ2ก็คือ oral care นะคะต้องให้คนไข้ญาติทำความสะอาดในช่องปากให้ดี3คือ oral stimulation oral stimulation เนี่ยคืออาจจะใช้กับในส่วนของนักกิจกรรมบำบัดก็ได้ค่ะบางทีเขาจะให้คนไข้บริหารลิ้นเห็นไหมคะถ้าบางที่ที่มี OT อยู่ค่ะก็จะให้บริหารลิ้นไปซ้ายไปขวาออกเสียง R U E อะไรพวกนี้ค่ะนึกออกใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ oral reflex เราสามารถดูแกะ reflex ของคนไข้ได้นะคะและสุดท้ายถ้าเป็นของโรงพยาบาลพุนพินถ้าเป็นของโรงพยาบาลศรีนครินทร์เนี่ยเขาจะ consult OT แต่ของพี่เปลี่ยนเป็น consult แพทย์แผนไทยเนาะอันนี้ถ้า3ข้อเนี้ยไม่ผ่านเราก็จะต้องทำดังต่อไปนี้แต่ถ้าผ่านแล้วเราจะประเมินน้ำต่อโดยการกลืนน้ำอีก90 ml แปลว่าน้ำ90 ml เนี่ยถ้ามีเหตุผลอื่นๆไม่ผ่านหรืออาจจะผ่านในบางส่วนแต่ยอมรับได้ในบางส่วนเช่นผ่านแล้วคนไข้อาจจะฝึกกลืนโดยการใช้กินข้นหนืดได้หรือส่วนใหญ่ที่พี่เจอนะคะของโรงพยาบาลบางพินที่นับว่าดีขึ้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่าร้อยละของการดีขึ้นอ่ะพี่นับจากอะไรรู้ไหมคะคนไข้ประเมินการกลืนจากไม่ผ่านเป็นผ่านที่นับว่าดีขึ้นนึกออกไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใช้วิธีการในการปรับอาหารของคนไข้คราวนี้พอปรับอาหารของคนไข้อีกวิชาชีพนึงที่เราจะต้องคอนซัลต์และคุยกันด้วยคือโภชนากรแปลว่าเราเกี่ยวข้องกับโภชนากรไหมพยาบาลเราเกี่ยวไหมกายภาพเราเกี่ยวไหมเห็นไหมคะทุกคนมีหน้าที่บทบาทของตัวเองแปลว่าทุกคนเป็นพระเอกในด้านของตัวเองหมดเลยไม่มีคนใดคนนึงเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นเราทำงานกันแบบเป็นทีมอันนี้คือของโรงพยาบาลพุนพินทั้งหมดนะคะในการประเมินการกลืนน้ำแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่ใช้ในการประเมิน facial test ก็คือการประเมิน NIH score ที่เราสามารถบอกได้ว่าคนไข้จะดีขึ้นได้อย่างไรจากร้อยละที่พี่เก็บนะคะก็คือให้เป็นเลเบลของคนไข้ที่เป็นสากลนะคะว่าถ้า0ก็คือไม่มีภาวะอ่อนแรงเลยถ้า2ก็อ่อนแรงเล็กน้อยพอสังเกตว่าพอให้คนไข้ยิ้มคนไข้ยิ้มแล้วถึงจะเห็นว่าหน้าเบี้ยวเล็กน้อยถ้าเป็น2เนี่ยกล้ามเนื้อยังอ่อนแรงมากยังไม่พอเคลื่อนไหวได้แต่ถ้าเป็นสักนิ่มหยับไม่ได้เลยส่วนใหญ่3จะไม่ค่อยเจอนะคะอันนี้มันจะเคยมีที่แบบส่วนใหญ่ของแผนไทยเนี่ยใช้ระยะเวลาจาก2เป็น0หรือ2เป็น1เนี่ยบางทีใช้ระยะเวลามากกว่าการที่อยู่ในวอร์ดอันนี้เราจะต้องกลับไปทำในส่วนของ OPD แล้วก็ในส่วนของคอมมูนิตี้คือชุมชนด้วยนะคะ
อันนี้ข้ออีกข้อนึงที่เป็นการออกเสียงคือ dissociate คือการเปล่งเสียงได้ปกตินะคะผู้ป่วยถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยพูดได้เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะไม่พูดไม่ชัดเป็นบางคำนะคะสองคือพูดไม่ชัดอย่างมากแล้วก็ไม่พูดนะคะก็จะอยู่ในข้อนี้นะคะหรือพูดแล้วบางทีเราไม่เข้าใจที่คนไข้สื่อความหมายแต่ถ้าหนึ่งนี้ยังสื่อความหมายได้นะอย่างเช่นพูดว่านายปรีเงี้ยอย่างเงี้ยคือยังรู้ว่าพูดว่านายปรีชาอย่างเงี้ยสมมตินะอันเนี้ยคือรู้ว่าเขาพูดว่าชื่อปีชาหรอปะอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเงงมีเงะเนี้ยเป็นสองเนี่ยพูดเห็นไหมพี่สามารถเรียนแบบได้แล้วนะอยู่จนสามารถเรียนแบบได้อะถ้าเป็น UN นะคะก็คือคนไข้ที่สนใจใส่ท่อเนาะพวกนี้ก็จะไม่ค่อยได้นะคะอันนี้หลักการในการจ่ายยาอีกนิดนึงในเบื้องต้นนะคะในการใช้ยาเนี่ยเราก็อย่างที่เราบอกไปว่านวดอย่างเดียวไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าใช้ยาในส่วนของ IMC ของพี่เนี่ยพี่จะใช้ยาแค่ตัวยาที่เป็นยาแก้ท้องผูกคือยามะขามแขกอีกอันนึงก็คือยาชาชงหญ้าดอกขาวนะคะคราวนี้ไอ้2ตัวนี้ที่พี่ใช้ได้เฉพาะในนั้นในวอร์ดนะคะหลังจากนั้นยาพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้ที่ OPD ซึ่งต้องไม่ออนวาฟาลินด้วยนะคะนึกออกใช่มั้ยคราวนี้เราต้องมาดูว่ายาบางตัวเนี่ยเราทำงานยังไงนะคะถ้าตามหลักการในการจ่ายยาเนี่ยเราบอกว่าลมทั้งสองนะคะละคนกันเมื่อใดลมนั้นนะคะประดุจดังไฟนะคะกระทบที่หาไทยวาตะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ลมเนี่ยยาหอมเนี่ยซึ่งเป็นยาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคลมเนี่ยเพื่อปรับให้อังคมังคานุสาลีวาตาเนี่ยค่ะมันเดินเบาลงใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ยาหอมนะคะอันนี้ยาหอมที่เราใช้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนไข้ช่วงระยะแรกที่มันกระทบต่อโลหิตแล้วก็ต้องเป็นยาหอมที่เป็นยาหอมเย็นใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนาะก็ถ้าเกิดให้ใช้ได้ดีเนี่ยถ้าเกิดเราให้เร็วขึ้นเนี่ยเราอาจจะอมไว้ใต้ลิ้นนะคะเพื่อที่มันให้มันไปที่หาไทยเร็วขึ้นนะคะอันนี้กลุ่มถ้าผู้ป่วยนะคะมีภาวะแขนขาอ่อนแรงแล้วก็ท้องผูกร่วมด้วยเนี่ยเราจะเน้นในส่วนของยาร้อนกระจายลมนะคะแต่ยาร้อนกระจายลมเนี่ยอย่าลืมให้ยาหอมไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ความร้อนนั้นลดลงนึกออกไหมคะเพราะจริงๆเราต้องเป็นสุขุมร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็ให้คนไข้สามารถถ่ายได้ด้วยก็อาจจะให้ร่วมกับยาระบายได้อย่างเช่นขิงนวโกรธร่วมกับยาระบายนะคะหรือว่าสาทาราหรือว่าเบญจกูลเนี่ยให้ได้แต่ให้ในปริมาตรที่น้อยกว่าแล้วก็บวกกับยาหอมนะคะกว่าปกตินะคะอันนี้ยาหอมที่เราใช้ในช่วงแรกเสนอจะใช้ยาหอมเทพจิตนะคะซึ่งเป็นยาลดสุขุมเย็นส่วนใหญ่มีทุกที่ไหมคะมีเนาะส่วนใหญ่เทพจิตมีเนาะก็จะแก้เกี่ยวกับสรรพคุณแก้ลมนะคะบำรุงหัวใจนะคะแก้ลมกองละเอียดที่มีอาการวิงเวียนสวิงสวายแล้วก็ใจสั่นนะคะส่วนใหญ่ยาตำรับพวกยาหอมที่เป็นยาหอมเย็นอ่ะจะประกอบไปด้วยดอกมะลินะคะส่วนใหญ่นะคะมันก็จะไปที่หัวใจโดยทันทีนะคะแล้วก็จะมีตัวอื่นๆเช่นพวกที่เป็นสุขุมทั้งหลายพวกโกรธต่างๆใช่ไหมคะเทียนดงเทียนดำต่างๆพวกนี้ใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะทำให้มันเป็นรสชาติค่อนข้างจะเป็นรสสุขุมถูกไหมคะแต่เราจะมีในส่วนของดอกไม้เพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมคะทำให้มันเป็นที่สุขุมเย็นมันก็จะไปที่หัวใจนะคะอีกยาหนึ่งคือยาลดสุขุมร้อนนะคะยาลดสุขุมร้อนเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเบญจกูลร่วมด้วยใช่ไหมคะแต่ก็มีไม่เยอะใช่ไหมก็จะมีดีชาร์ปประเสริฐขิงถูกไหมคะอันนี้ตัวทั้ง5ตัวพวกนี้ค่ะที่คนไข้สามารถทานได้ก็คือมันเป็นยาลดสุขุมร้อนสรรพคุณเนี่ยเพื่อปรับลมนะคะแก้ลมบำรุงหัวใจนะคะหน้ามืดใจสั่นแล้วก็อ่อนเพลียอันนี้อาจจะใช้ในระยะที่ต่อมาถัดจากการใช้ยาหอมลดสุขุมเย็นแล้วนะคะอีกอันนึงที่พี่อยากแนะนำตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้มาใช้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าถ้าใช้แล้วจะดีก็คือยาตำรับยาหอมจิตตาลมนะคะอันนี้มันจะแก้ลมสวิงสวายดวงจิตและสำลักสายวิงเวียนตามที่เราได้ดูตามที่มันมีของโรคเห็นไหมคะที่เป็นสุมนานะคะอันนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเป็นทำให้ดวงจิตดีขึ้นแต่ยาตำรับนี้เป็นตำรับเดียวนะคะที่ใช้ตัวยาดอกมะลิสดเท่ากับตำยาทั้งหลายตำรับยาทั้งหลายนะคะตอนนี้พี่ก็แนะนำนะคะตอนนี้พี่ก็ยังหาอยู่แล้วก็อาจจะต้องเอามาสู่เข้าในบัญชีของโรงพยาบาลในลำดับต่อไปเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่แนะนำนะอีกอันนึงคือถ้าคนไข้อะค่ะมีปากเบี้ยวลิ้นกระด้างคางแข็งที่มันกระทบต่อสุมนานะคะคือลมสุมนาไม่เคลื่อนวาตะไม่เคลื่อนกระทบกับลมเบื้องบนคือชิวหาสะดมที่มีอาการแต่ต้นที่พี่บอกไปใช่ไหมคะทำให้กระทบกับอะไรคะสอเสมหะนะคะคือน้ำลายก็จะลำบากลิ้นกระด้างคางแข็งเนี่ยเราอันดับแรกคือหลักการคือหนึ่งแล้วนวด
บริเวณที่ท้องให้นุ่มลงใช่ไหมคะสองคือใช้ยาที่ปรับลมที่ท้องได้นะคะลมที่ท้องเนี่ยถ้าจะเดินได้เนี่ยส่วนใหญ่ที่พี่เคยเรียนมานะคะก็จะเป็นยาพวกยาตำรับขิงนะคะที่สุ่มที่ท้องน้อยทำให้ท้องน้อยมันร้อนตลอดเวลาเราเคยกินใช่ไหมคะเวลาเราปวดประจำเดือนบางคนผู้หญิงเนาะก็จะรู้สึกเลยว่าพอเรากินขิงเข้าไปเนี่ยเราจะอุ่นๆที่ท้องใช่ไหมคะอาการปวดประจำเดือนของเราก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้คือสรรพคุณของขิงนะคะเทียนดำเนี่ยช่วยเพิ่มกำลังลมให้สุ่มที่คู่เสมหะนะคะทำให้ท้องน้อยเนี่ยอุ่นนะคะแล้วก็ร้อนขึ้นนะคะอาจจะใช้ร่วมกับสาธาดากับขิงก็ได้นะคะก็ยาระบายนะแต่สาธาราเนี่ยต้องค่อนข้างระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีความร้อนอยู่สูงอาจจะใช้ในปริมาณที่น้อยแล้วก็ใช้ตัวยาที่เป็นสุขุมอะค่ะอย่างเช่นตัวยาหอมประกอบไปด้วยนะคะคราวนี้ยาอีกอันนึงที่เราสามารถใช้ได้แต่ว่าอาจจะใช้ได้ในกรณีที่เอามาเพื่อผ้าที่เป็นมานานๆแล้วก็คือต้องการเพิ่มกำลังของคนไข้ทั้งหมดนะคะก็จะใช้ในส่วนของยาแก้เอามาเพื่อผ้าก็คือยาแก้เอามาเพื่อผ้าเนี่ยจะมีรสเผ็ดร้อนขมเปรี้ยวแล้วก็เอียนนะคะอย่าไปใช้ในช่วงแรกนะคะเพราะว่ามันมีตำรับในตำรับเนี่ยค่อนข้างจะเป็นยาลดร้อนส่วนใหญ่นะคะอันนี้ถ้าเป็นยาบัญชียาหลักแห่งชาติที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยถ้าเป็นช่วงต้นที่เราบอกไปที่มอเตอร์พาวเวอร์เท่ากับ 0-2 นะคะเราควรจะใช้ยาลดสุขุมนะคะเพื่อปรับลมแล้วก็ให้ความดันอยู่ในระดับปกตินะคะแล้วก็ปรับการใช้ยาสุขุมร้อนนะคะเมื่อความดันของคนไข้ที่อยู่ในระดับปกติแล้วนะคะยาที่ได้ก็คือพวกยาหอมทิพโอสดนะคะหรือว่ายาหอมเทพจิตนะคะที่สามารถใช้ได้นะคะในช่วงของกลางเนี่ยเมื่อมอเตอร์พาวเวอร์เท่ากับ2-3แล้วเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถใช้ยาสุขุมร้อนไม่ว่าจะเป็นยาหอมนวโกดอะไรได้นะคะเพื่อกระตุ้นการทำงานของธาตุไฟนะคะอาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นในช่วงปลายแล้วเนี่ยที่พี่บอกไปสามารถใช้ยาแก้ลมอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะก็จะเป็นยาลดร้อนส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มกำลังลมให้ลมมันเดินมากขึ้นกำลังให้มันมากขึ้นส่วนใหญ่ตำรับพวกนี้มันจะมีพริกไทยอยู่ด้วยอะค่ะซึ่งถ้าเป็นช่วงแรกๆที่ใช้อาจจะใช้แบบระมัดระวังหน่อยเพราะว่าคนไข้ยังอ่อนยาอยู่เช่นยาวาฟารินยาอื่นเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสร็จแล้วนะคะในส่วนของภาคทฤษฎีทั้งหมดนะคะ